โอเคเราก็เริ่มไฟล์ที่2อันใหม่ไฟล์แรกจบไปคือ overview มาตึ๊ดๆๆๆขอเช็คบัตรอัดอยู่ป่ะตัวเลขวิ่งอัดอยู่อันนี้เขาวิ่งอยู่ก็อัดอยู่อ่ะเริ่มต้นโอเคเดี๋ยวเช็คเล่นหนึ่งกันเดี๋ยวมันไม่มีอัดอยู่นะนี่ก็อัดอยู่โอเคอ่ะมาได้เวลาเรียนต่อแล้วได้เวลาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนะทีนี้สไลด์เนี่ยมันจะมีหน้าพวกเนี้ยผมก็มันจะมีสไลด์พวกเนี้ยผมขอข้ามแล้วกันมันเป็นการอธิบายซึ่งผมพูดไปหมดแล้วล่ะนะผมจะมาพูดสไลด์นี้สไลด์ที่10มันเดิมเล่มเดิมมันเดิมบัตเตอร์เบอร์กี้คงนึกออกนะสายโคเชียลทีคอนเนคเตอร์นึกออกนะถามว่าไอ้สายโคเชียลเนี่ยมันจะฉลาดไหมอ่านบทความเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะหัวข้อนี้นะเรามาเรียนเรื่อง CSMA สลัดซีดี CSMA สลัดซีดี CSMA สลัดซีดีคืออะไรก่อนมาพูดถึง CSMA สลัดซีดีเรามาดูโทโปโลจีหรือการเชื่อมต่อก่อนคอมพิวเตอร์ทั้ง4เครื่อง A B C D ถ้าในนี้คือต่อโทโปโลจีแบบบัสก็คือใช้ T connector เชื่อมอย่างนี้แล้วก็ใช้สายโคเชียลสายโคเชียลมันอ่านโปรโตคอลไม่เป็นนะหรืออาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้นะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าหับหับทำงานเรื่องหนึ่งเพราะหับเป็นแค่ตัวเชื่อมสายแลนเป็นตัวต่อให้กับ PC สามารถคุยได้หับทำงานเรื่องหนึ่งหับอ่านโปรโตคอลไม่เป็นเพราะนั้นจะต่อเป็นหับหรือต่อเป็นบัสตาร์มันก็คอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือไอตัวมีเดียนี่เรียกมีเดียหับก็ถือเป็นมีเดียบัสทัวร์ที่เป็นมีเดียที่ทำงานเรื่องหนึ่งมันจะอ่านโปรโตคอลไม่เป็นเมื่ออ่านโปรโตคอลไม่เป็นแสดงว่าตอนที่ PC เคาน์เตอร์ A ส่งข้อมูลออกมาเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่เคาน์เตอร์ดีด็อกจะส่งข้อมูลมาในเวลาเดียวกันมีและมันคือถนนที่รถวิ่งได้เลนเดียวแปลว่ามันมีโอกาสที่จะชนกันตู้มจริงไหมเพราะนั้นการส่งข้อมูลแล้วมีโอกาสชนกันมันต้องมีอะไรมาควบคุมการรับส่งข้อมูลภายในแชร์มีเดียหรือมีเดียที่ใช้ร่วมกันมันก็ต้องพูดถึงโปรโตคอลชื่อว่า CSMA และ CD จะมาคอยช่วยเรื่องการส่งข้อมูลแล้วเกิดการชนกันจะมีเมคานิซึมอย่างไรทีนี้มันก็เริ่มต้นจากแคเรียเซนคือเอาง่ายๆว่าเคาน์เตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีโปรโตคอลที่ชื่อว่า CSMA สลัดซีดีเพราะว่าอุปกรณ์มีเดียเนี่ยไอ้มีเดียตรงเนี้ยมันไม่ฉลาดที่อ่านโปรโตคอลเพราะนั้นคอมพิวเตอร์ต้องรับผิดชอบในการอ่านเรื่องโปรโตคอลแทนโอเคนะแล้วโปรโตคอลจะได้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็มีโปรโตคอล CSMA สลัดซีดีเมื่อคอมพิวเตอร์ทุกตัวมี CSMA สลัดซีดีแล้วเวลาก่อนจะส่งข้อมูลมันจะทำการแคเรียเซนส์คือตรวจสอบแคเรียก่อนส่งทีนี้ในการส่งเนี่ยบังเอิญว่า A และ D เช็คมีเดียว่าและบังเอิญว่าส่งพร้อมๆกันมันเกิดการ multiple access นี่คือ CSMA โอเคนะพอ multiple access เสร็จปุ๊บมันมีโอกาสที่เกิดอะไรขึ้นตู้ม collision คือชนกัน collision CSMA slash C collisionเมื่อชนกันเสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์จะมักจะได้ไงว่าข้อมูลส่งไปชนหรือเปล่ามันก็ต้องมีการ collision detection CD คือพูดง่ายๆว่าก่อนส่งก็เช็คมีเดียว่างไหมถ้ามีเดียว่างก็ส่งถ้ามีเดียไม่ว่างก็ไม่ส่งแต่เมื่อส่งไปแล้วต้องมีการตรวจสอบอีกทีนึงว่าส่งไปแล้วเนี่ยมีการชนกันไหมถ้ามีการชนกันก็ถ้า
ถ้ามีใครพบว่าการส่งข้อมูลมีการชนกันคนที่พบก่อนก็ส่งสัญญาบอกกับเคาน์เตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในแชร์เมดเดียวกันว่าตอนนี้มีเดียมีการส่งข้อมูลชนกันนะในมีเดียเนี่ยสัญญาณตรงนั้นเรียกว่าซิกแนลแจมบอกให้ทุกคนรับทราบว่าตอนนี้มีเดียมีการใช้งานและชนกันเพราะนั้นเคาน์เตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ที่ได้รับซิกแนลแจมทุกเคาน์เตอร์ทุกเครื่องก็จะทำการหยุดส่งมีแผนว่าจะส่งอะไรก็หยุดส่งไม่มีใครส่งอะไรนั้นแล้วก็แรนดอมเวลาเบรกออฟอัลกอริทึมก็คือหยุดส่งแล้วก็แรนดอมเวลาใครได้ส่งก่อนก็ส่งไปทีนี้คำถามคือแล้วเคาน์เตอร์มันรู้ได้ไงว่ามีเดียว่างไม่ว่างมันก็เช็คว่าการ์ดแรมมันอ่ะมีสัญญาณเป็น0โวลต์ถ้าสัญญาณ0โวลต์แสดงว่ามีทราฟิกวิ่งแต่ถ้าสัญญาณเป็น1โวลต์สัญญาณเป็น5โวลต์แสดงว่ามีการส่งทราฟิกอยู่ในเน็ตเวิร์กมันเช็ควอลเตจเอาทีนี้เรารู้ได้ไงว่าชนรู้ได้ไงว่าชนเดิมทีส่ง5โวลต์มันส่งไป5โวลต์ถ้ามันเช็คมันก็ต้องเจอ5โวลต์แต่ปรากฏว่ามันพบว่าเป็น10โวลต์แสดงว่าอะไรมันส่ง5คนนึงส่ง5เป็นเท่าไหร่เป็น10โวลต์แสดงว่าชนละมันก็เช็ควอลเตจเอาทีนี้มีเดียเลเยอร์1มีเดียเป็นเลเยอร์1ผมไม่เอาบัตรทบทีละเพราะบัตรเนี่ยไม่มีทางผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใช้งานแล้วล่ะมั้งเพราะว่าคอลเลคชั่นสายมันแพงมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ในเมืองไทยไม่น่ามีใช้แล้วพวกคุณคงไม่โชคดีเจอเนาะเพราะนั้นผมจะพูดถึงการเชื่อมต่อในเบิร์กเลเยอร์1โดยใช้หับมาเป็นตัวเชื่อมต่อแล้วผมกล้าการันตีเลยว่าหับเป็นสัตว์สงวนถูกไหมเนี่ยไม่ใช่นะของหายากนะเนี่ยมีใครมาซื้อผมมีใครราคามาซื้อหับผม 5,000 ไม่ขายถ้าร้านหนึ่งขายไม่ขายอย่างร้านนะเงินซื้อผมไม่ได้ถ้าไม่มากพอถึงว่า เอาวะหับทำงานระยะหนึ่งมีเดียทำงานระยะหนึ่งแปลว่าอะไรหับอ่านบันคอไม่เป็นอุปกรณ์ทำงานระยะหนึ่งอุปกรณ์ที่ทำงานระยะหนึ่งคืออุปกรณ์ที่มันอ่านบันคอไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเมื่อมันอ่านบันคอไม่เป็นเรามาดูกันนายเอนะต้องการส่งข้อมูลไปหานาย B เพราะนั้น IP ที่ใช้ส่งข้อมูลอะไรตรงนี้ผมไม่สนใจแล้วกันนะส่งข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวมันเถอะแต่นาย A ต้องการส่งข้อมูลหานาย B เพราะนั้นซอฟต์ IP คือ 10.1 เดต IP คือ 10.2 ซอฟต์ MAC คือ A เดต MAC เนี่ยถามว่าเป็นนาย B ได้ไหมเราต้องดูสโคปว่ามันคือสโคปเลเยอร์2เพราะนั้น A ย่อมจะเห็น MAC ของ B จริงป่ะเพราะนั้นเดต MAC คือ Bทีนี้อินเทอร์เน็ตวิ่งมาหาหับโป๊ะหับทำไงหับอ่านโปรโตคอลไม่เป็นและหับก็ไม่มีแม็กเทเบิลฉะนั้นวิธีการส่งของหับคิดแบบง่ายๆนะในเมื่อผมอ่านเดสติเนชันไม่เป็นผมทำยังไงให้แพ็กเกจก้อนนี้ไปถึงปลายทางจงได้คิดง่ายๆเลยปล่อยมันฟลัดแต่ว่าน้ำท่วมไหลหลากนะคือปล่อยให้มันไหลออกทุกพอร์ตเลยยกเว้นพอร์ตที่รับเข้ามาฟลัดดิหับก็ทำการฟลัดแพ็กเกจออกไปหมดอุปกรณ์ทำงานระยะหนึ่งไม่ทำอย่างนี้ถ้าดูก็โอเคเนาะทีมก็โอเคทำไมต้องมีสวิตช์โอเคปะเราก็เลยภาพทำไมต้องมีสวิตช์วะก็เนื่องมาหับก็ทำงานก็โอเคนะเดี๋ยวมาดูปัญหาครับทีนี้มันมีประคองเคาน์เตอร์ทุกครัวจะมีประคองอีกตัวหนึ่งชื่อว่า CSMA/CDฉะนั้นระหว่างที่เคาน์เตอร์ส่งไปหา B แล้วหับมันแฟลตแน่นอน B ได้รับแน่จริงไหมทีนี้ C นึกอารมณ์คึมๆอยากจะส่งหา D แต่ด้วยโปรโตคอล CSMA/CD ทำให้ C ต้องรอเพราะมีเดียไม่ว่างมันเกิดเหตุการณ์ว่าในโดเมนนี้ขอบเขตนี้ถ้ามีใครในโดเมนที่มีแต่หับนะในโดเมนที่ใช้หับเนี่ยถ้ามีใครคุยกันคนอื่นจะไม่สามารถคุยได้เลยเพราะว่า CSMA/CD มันบอกว่ามีการใช้งานอยู่ฉะนั้น C จะไปหา D รอไปเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเก
กิด C มันส่งไปถ้าเกิด C ทะลึ่งส่งไประหว่างที่ A คุยกับ B นะ C ทะลึ่งส่งไปเกิดอะไรขึ้น collision คือชนกันถูกป่ะเพราะนั้นขอบเขตการชนกันที่A ส่งหา B ฉะนั้นถ้า C ส่งไปขอบเขตการชนกันอยู่ที่จุดนี้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 เชื่อมจุดอันนี้วงกลมเรียกว่าโดเมนโดเมนของการชนกันเรียกว่า collision domainโอเคไหมทีนี้ขอบเขตของ collision domain อยู่ที่ไหนขอบเขต collision domain อยู่ไหนอยู่ที่ว่าหับมันสั่นไปถึงไหน A ต้องการติดต่อกับ B ส่งข้อหับหับมันสั่นถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้วิธีการบอกว่า domain อยู่ไหนก็แค่ลากเส้นจากจุดที่มันสั่นไปถึงนี่คือ domain ของ collision domainคือโดเมนการสัตว์เองโดเมนการสัตว์แต่เป็นการสัตว์แบบยูนิแคสเอ๊ะยูนิแคสอะไรวะเรามีคำใหม่หรือเปล่าในเน็ตเวิร์กจะมีเงี้ยคำศัพท์มันเยอะจริงการสื่อสารข้อมูลจะมีการสื่อสารข้อมูลแบบ one to one อันนี้ส่งแบบยูนิแคสยูนิแปลว่า1แคสแปลว่าส่งข้อมูลยูนิแคสส่งแบบ1ต่อ1คือยูนิแคสหมายว่าคือระบุที่ destination เองโฟกัสที่ destination สตาร์ที่ destination ที่ destination เน้นว่าปลายทางเป็น1ซอสเป็น1เสมอแต่ถ้า destination ระบุเอาไว้ว่าส่งหาใครชัดเจนเลยเช่น A บอกแล้ว A ระบุว่าจะส่งหา B ชัดเจนนะส่งหาคนคนเดียวด้วยใช่ป่ะอันนี้เรียกว่าส่งแบบ unicast 1ต่อ1เน้นนะ destation เน้นว่า destination 1คนเป็นยูนิคตรงเนี้ยมันคีย์เวิร์ดก็คือสัมพันธ์กับ destination เองทีนี้เปลี่ยนใหม่ A บอกอยากจะส่งหานาย B และนาย C ด้วยแพ็คเกจเดียวนะและให้ไปแค่ B และ C เท่านั้น D ไม่ให้ไม่เอาไม่ส่ง D วิธีที่1ก่อนที่มาถึงส่งแพ็คเกจเดียววิธี1คือส่ง2ครั้งคือ A ส่งไปหา B แพ็คเกจแรกจบละแพ็คเกจแรกจบนะอีกครั้งนึง A ส่งหา C อันนี้คือส่งการส่งยูนิแคสแบบ2ครั้งเข้าใจป่ะคือส่งหา A ทีนึงเอ้ยทีนี้ A ส่งหา B ทีนึงแล้วก็ A ส่งหา C ทีนึงส่งแบบยูนิแคสแต่ส่ง2ครั้งแต่มันไม่ได้ประสิทธิภาพการส่งเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนโปรเซสเน็ตเวิร์คแบบรามันดีอย่างนึงมันได้แบบรามดีอย่างนึงคือส่งหนึ่งแพ็กเกจสามารถกระจายไปเฉพาะกลุ่มก็ได้การส่งแบบหนึ่งแพ็กเกจไปทางเฉพาะกลุ่มตามเป้าหมายนี้และไม่ไปหาคนอื่นที่เราไม่ระบุไอ้อย่างนี้เรียกว่าส่งแบบ one to group ใช่ไหมเอา one to one ก่อนนะ one to one ในที่ destination นะ destination นี้คือ unicast one to many แล้วกันคือเป็นกลุ่มอะกลุ่มหนึ่งอะหรือ one to group ก็ได้ในที่ destination เป็น many หรือ destination เป็นกลุ่มเราเรียกว่ามัลติcast ตรงมัลติตรงเนี้ยคำว่าคือเราในที่ destination ย้ำนะ destination เป็นแบบ many หรือเป็นกรุ๊ปมันก็คือมัลติ cast ส่งแบบ1คน unique ต่อ1 cast โอเคป่ะโดย destination ตอนนี้ A เป็น source แต่ destination เป็น address พิเศษขออนุญาตยังไม่พูดตอนนี้นะเป็นอเดพิเศษที่ระบุให้รู้ว่าเราจะส่งเฉพาะ B แล้วก็ C โดย B และ C จะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเป็นอเดพิเศษนี้ B และ C ต้องเข้าใจหรือว่าส่งหามันนะเข้าใจปะเกิดอีท่าไหนไม่รู้เนื่องจากหับมันสัตว์ใช่ปะอีท่าไหนก็ไม่รู้อ่ะมันหลุดมาหา D dog ด้วยเพราะหับมันสัตว์จริงปะดีด็อกได้รับมาแต่ด้วยเช่นพิเศษเนี้ยดีด็อกไม่รู้จักดีด็อกบอกไม่ใช่กูดับทิ้งเข้าใจไหมเคสนี้เรียกว่าส่งแบบมัลติแคสก็คือ one to many ถ้าไอคนที่ไม่เกี่ยวเกิดได้รับขึ้นมาแต่มันไม่รู้จักมันก็ดับทิ้งฉะนั้นกรณีอย่างนี้ B และ C จะมีเงื่อนไข
ในกรณีที่มันติแคสนะมันติแคสฉะนั้นมีจะมีเงื่อนไขคือจะรับก็ต่อเมื่อเดสติเนชันเท่ากับ B C จะรับก็เมื่อเดสติเนชันเท่ากับ C คืออันนี้แบบเน้นยูนิแคสแล้วก็อีกถ้าเดสติเนชันเท่ากับ X คือเป็นอันเดียพิเศษ B จะรับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขตกลงกันไว้ว่าถ้าเดสติเนชันระบุชัดเจนว่าเป็น B มันรับอยู่แล้วในพื้นฐานแต่เดชันแบบ xx คือเดชันพิเศษเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเราบอก B ว่าถ้าเจ้าเจอเดชันเดี๋ยวนี้จงจำไว้ว่าค่าส่งหาเจ้าเห็นป่ะเราก็บอก C กันว่าถ้าเจ้าเจอเดชันนอกจาก C แล้วเจ้าเจอเดชันแบบ xx จงจำไว้ว่าค่าส่งหาเจ้าเมื่อเดชันแบบ xx เมื่อเดชันแบบ x หรืออันเดชแบบ xx เนี่ยมันคือมัลติแคทอันเดชคืออันเดชพิเศษที่ B และ C รู้ว่าส่งหามันแต่ D ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเกิดแท็กติกหลุดมา D บอกไม่รู้จักก็ดับโอเคป่ะหรือเอาง่ายคิดแบบยูนิแคสก็ได้ A ส่งหา B หามันฝันไหมอย่างนี้ชัดเจนว่า A ส่งหา B D ได้รับ C ได้รับแต่ C กับ D เช็คว่าเดชันไม่ใช่มันมันทำไงดับทิ้งแต่ B นั่นเทียบไปโปรเซสอันนี้ส่งมายูนิแคสนะถ้าส่งมาดิแคสปั๊บเป็นเดชัน xx หลุดมาตรงนี้แล้วเผลอหลุดไปตรงนี้ด้วยอันนี้รู้จักเอาไปโปรเซสรู้จักโปรเซสอันนี้ดรอปเหมือนกันก็เลยเดชันเป็น xx เป็นเดชันแบบมาดิแคสนะโอเคส่วนบอร์ดแคสคืออะไรถ้าเดชันแบบบอร์ดแคสคือเดชันที่บอกว่าเดชันแบบบอร์ดแคสคือเดชันที่ตกลงไว้ว่าถ้าใครเจอเดชันนี้ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าส่งหาพวกคุณเดชันแบบบอร์ดแคสคือเดชันแบบ one to all ไม่มี one to one unicast one to many multicast หรือเรียกอย่างนะว่า one to group ก็ได้นะ one to group แต่ one to all คือทุกคนเห็นแอดเดสเบอร์นี้เดชันแบบบอร์ดแคสคือไงว่าแอดเดสแบบบอร์ดแคสทุกคนเห็นเดชเบอร์นี้ปุ๊บทุกคนรู้เลยว่ามันเขากำลังติดต่อพวกมันอยู่เข้าใจป่ะฉะนั้นเดชแบบบอร์ดแคสเนี่ยแอดเดชแบบบอร์ดแคสเป็นเดชที่อุปกรณ์ปลายทางทุกตัวจะต้องเอาไปโปรเซสเพราะมันแปลว่าส่งหาทุกคนนะจ๊ะรักทุกคนเท่ากันจุ๊บๆโอเคนะนะไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอะทีนี้เรามาดูกับcollection domain มันมีขอบเขตยังไงเราเน้นที่ลักษณะการฝัดฝัดทั้งแบบคือฝัดทั้งไม่ว่าจะเป็น unicast หรือ broadcast ก็ช่างอ่ะเอาอย่างนี้กันถ้าเป็นส่ง unicast คือ A ส่งหา B ใช่ป่ะฝัดไหมฝัดเพราะหับมันฝัดอยู่แล้วจริงป่ะแล้วก็ล่างเส้นนี่คือ domain ของนี่คือ domain ของ collection ถูกป่ะโอเคนะทีนี้ถามว่าภาพนี้มีกี่คอลเลคชันโดเมนมีหับ2ตัวเราก็จะบอกว่าหับมี2ตัวก็2คอลเลคชันโดเมนสิหรือเปล่าหรือ1คอลเลคชันโดเมนหรือ5คอลเลคชันโดเมนหรือ10คอลเลคชันโดเมนเราก็มองในเงื่อนไขของการคอลเลคชันโดเมนคือโดเมนของการฝัดไงเพราะนั้นเราลอง A ส่งหาB มาหาหับหับทำไงฝัดแล้วฝัดออกทางนี้ไหมหับตรงนี้ทำไงฝัดต่อไหมเพราะว่าหับมันอ่านโปรโตคอลไม่เป็นมันไม่รู้หรอกว่าไอ้เฟรมนี้ส่งหา B หรือส่งหาใครอาจจะส่งหา E ก็ได้ฉะนั้นหับตรงนี้บอกไม่รู้ส่งหาใครงั้นฝัดแล้วกันเพราะหับมันอาจจะเข้าใจว่าส่งหา E ก็ไม่รู้นึกออกไหมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวว่ามันอ่านโปรโตคอลไม่เป็นตรงนี้อาจจะเป็น E ก็ได้ถ้าเกิดตัวนี้มันดรอปเทคนี่มันจะถึง E มั้ยไม่ถึงเนี่ยแล้วก็เล่าจุดของการฝัดกี่โดเมน1โดเมนเข้าใจมั้ยเคลียร์นะพูดง่ายๆว่าถ้าเน็ตเวิร์คมีแต่หับล้วนๆเลยนะมีหับ100ตัวก็คือ1คอลเลคชันโดเมนแล้วคุณลองคิดดูนะคอมพิวเตอร์มีอยู่6ตัวถ้ามี A กับ B คุยกันที่เหลือจะต้องรอ
ถ้าคอลเลคชันโดเมนนี้ขยายเป็นบริษัทเรางบเราเตอร์แพงสวิตแพงซื้อแต่หับแม่งเลยและในบริษัทเราทั้งตึกมีเคาน์เตอร์อยู่ 50,000 เครื่องช่วยไปหับ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 โหบ่นเลยไอ้หับเอ้ยมันหับ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 50,000ตัวมันคุยอยู่2ตัวที่เหลือต้องรอและโอกาสที่มันจะแย่งกันคุยเป็นใหม่บริษัทเราบอกว่าปัญหานี้เยอะเพิ่มเคาน์เตอร์อีกใช้หับแล้วล้วนอีกขยายโดเมนอีกเข้าใจความหมายใช่ไหมมันคือการฆ่าตัวตายเพราะนั้นปัญหานี้เลยบอกว่าหับไม่เวิร์กโดยเพราะนี่แบบใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยบอกแล้วจะใช้อะไรมาแบ่งคอนเทนต์โดเมนดีในยุคถัดมาเขาบอกเขาคิดถึงสะพานข้ามแม่น้ำไม่ใช่เขาถึงสะพานไงที่เชื่อมระหว่างคอนเทนต์โดเมนสองคอนเทนต์โดเมนที่ก่อนพูดถึงเราก่อนเรามองตรงนี้ถือว่าเป็นหับก่อนแล้วกันนะก่อนจะพูดถึงบิดนะพูดถึงหับก่อนอันนี้กี่คอนเทนต์โดเมนถ้าไอ้ตัวกลางเป็นหับกี่คอนเทนต์โดเมนอันนี้ก็หับนี่ก็หับกี่หนึ่งคอนเทนต์โดเมนโอเคนะทีนี้บอกแต่อยากให้ตัวกลางเป็นอุปกรณ์ที่มันฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเริ่มอ่าน Mac Address เป็นและมี Mac Table และเชื่อมมีแค่สองมีแค่ซ้ายกับขวามันก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างคอนเทนต์โดเมนสองฝั่งอุปกรณ์ตัวนั้นเรียกว่าบิดแปลว่าสะพานก็สะพานจริงๆข้ามมาและอุปกรณ์ตัวนี้อ่าน Mac อ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอ่านอินเทอร์เน็ตเฮดเดอร์เป็นอ่าน Mac Address เป็นและมี Mac Table มันก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่า A B และ C อยู่ที่พอร์ต1แล้วก็เรียนรู้ต่อว่า D E และ F อยู่ที่พอร์ต2มันเรียนรู้นี้เพื่ออะไรอ่ะตอนนี้เรียนรู้เสร็จแล้วมันอ่านอินเทอร์เน็ตเฮดเดอร์เป็นมี Mac Table และ Mac Table เอาไปทำอะไรดูให้ดีเหตุการณ์ A ส่งหา B เหมือนเดิมนี่เป็นเอกของเรานะเป็นเอกนางเอกที่เราใช้กันบ่อยปุ๊บหับทำยังไงครับตัวนี้มันเป็นบิดมันก็จะเริ่มอ่านอีเทอร์เนเดอร์เป็นมันก็เช็คเดสติชันจะไปไหนจ้าตัวเองจะไปหา B อยู่ที่พอร์ต1เอ๊ะแต่คุณเข้ามาทางพอร์ต1แต่ปลายทางอยู่ที่พอร์ตที่คุณเข้ามานะมันรู้ทันทีเลยว่าต้นทางกับปลายทางมันอยู่ที่พอร์ตเดียวกันมีส่งต่อมาเออมันนึกมันฉลาดขนาดนี้แล้วมีส่งต่อก็ไม่ใช้มันแล้วก็ดับคลิกเรียกว่าฟิลเตอร์ไว้ไม่ข้ามฮะลากขอบเขตของโดเมนเรียกว่าคอลเลคชันโดเมนผมบอกว่าให้ลากจุดที่มันฝัดถึงจุดที่มันฝัดใช่ป่ะจุดนี้แล้วตรงนี้มันก็สิ้นสุดที่นี่จริงป่ะคอลเลคชันโดเมนอยู่แค่นี้เองเห็นไหมคอลเลคชันโดเมนให้จุดของการสับที่มันสิ้นสุดอะจุดที่มันสับสิ้นสุดกับจุดนี้ก็ลากเลยก็ได้หนึ่งคอลเลคชันโดเมนละฉะนั้นถามว่าในระหว่างที่ A คุยกับ B และข้ามมาไม่ได้ B กับ E จะคุยกันได้ไหมในตอนนี้ถ้ามันใช้ CN เมซาซีดีนะระหว่างที่ A คุยกับ B ถามว่า D จะคุยกับ E ได้ไหมในเวลาเดียวกันนะได้เพราะว่า D ใช้ CN เมซาซีดีเช็คมีเดียแต่มีเดียมันต้องว่างอยู่แล้วเพราะว่ามันข้ามมาไม่ได้จริงป่ะเมื่อมันพบว่ามีเดียว่างมันก็ส่งไปหา E ได้การฝัดก็ขึ้นสุดเหมือนกันทีนี้พอมันฝัดไปถึงตรงนี้บิดก็จะต้านอีกถูกป่ะเราก็ลากจุดที่มันฝัดนี่อีกหนึ่งคอลเลคชันโดเมนฉะนั้นบิดจะมากั้นคอลเลคชันโดเมนเห็นไหมคราวนี้แทนที่เราจะใช้หับทั้งเน็ตเวิร์กเราก็เปลี่ยนเป็นสวิตช์ดีกว่าสมัยก่อนก่อนพูดถึงสวิตช์ทีนี้สมัยก่อนเราใช้บิดแต่บิดมันมีพอร์ตแค่2พอร์ตและในการโปรเซสข้อมูลเนี่ยมันจะใช้ CPU ในการโปรเซสมันค่อนข้างจะกินพลังงานของอุปกรณ์มันมีพอร์ตน้อยแล้วก็ใช้ CPU ในการโปรเซสฉะนั้นมีคนคิดต่อมาว่าทำไมเราไม่สร้างอุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนหับแล้วก็มีพอร์ตเยอะ
คือแบบมีผลประโยชน์มันทำแหละไม่ง่ายสร้างองค์กรที่หน้าตามันทำคือมีผลประโยชน์มันทำแล้วก็มีความสามารถของบิดแล้วตั้งชื่อใหม่ว่าสวิตสวิตก็คือบิดที่มีผลเยอะเข้าใจไหมและมันจะอินเทอร์เฟซทุกอินเทอร์เฟซจะมีชิปพิเศษไม่หายไปไหนนะชิปไม่หายแน่นอนชิปมันชื่อว่า ASIC ชิปเป็นชิปที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องการฟอร์วิร์ดอินเทอร์เน็ตเฟซ ASIC ผมบอกแล้วผมก็รหัส ASIC ชิปเป็นชิปที่การใช้ในการทำหน้าที่เฉพาะกิจไม่ไปโหลด CPU ของอุปกรณ์สวิตอีกแล้วเพราะ ASIC ชิปเป็นตัวจัดการอย่างนี้แทนทุกผัดจะมีเอทิคชิปทั้งหมดไม่ต้องไปรบกวน CPU ต่อไปโอเคนะงั้นมาดูต่อบิตมีจำนวนคอร์เรคชั่นดำเนินเท่ากับจำนวนขอบพอร์ตถูกป่ะฉะนั้นถ้าพูดถึงสวิตสวิตก็จะมีคอร์เรคชั่นดำเนินเท่ากับจำนวนของพอร์ตด้วยเช่นกันโอเคป่ะถ้าสวิตตัวนี้มี4พอร์ตถามว่ามีกี่คอร์เรคชั่นโดเมน4คอร์เรคชั่นโดเมนแล้วทำไมมันชื่อว่าสวิตลองดูนะเวลา A จะคุยกับ B มันสวิตข้อมูลจาก A ไปคุยกับ B อย่างนี้เรียกว่าสวิตมั้ยสวิตโป๊ะเป๊กโป๊ะเป๊กอ่ะมันเหมือนมันสวิตไปสวิตมาแล้ว C จะคุยกับ D ในเวลาเดียวกันนะมันก็จะสวิตไปอย่างนี้สามารถคุยพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันเพราะมันไม่ได้ฝัดมันใช้วิธีสวิตไปสวิตมาเข้าใจมั้ยและสวิตช์จะมีจำนวนคอร์เรคชั่นโดเมนเท่ากับจำนวนของพอร์ตภาพนี้มีกี่คอร์เรคชั่นโดเมนก็พี่โกวงไว้แล้วนี่คือ1คอร์เรคชั่นโดเมนถูกป่ะอันนี้4คอร์เรคชั่นโดเมนจริงป่ะไอ้ตรงนี้กับตรงนี้ถือว่าเป็นคอร์เรคชั่นโดเมนเดียวกันโอเคป่ะเพราะมันเชื่อมหากันอยู่ก็มีตามที่ผมวงแหละ1 2ตรงนี้มันหับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคอร์เรคชั่นโดเมนเดียวกันเพราะเวลา A ส่งข้อมูลเอางี้ง่ายๆเวลามีใคร A ส่งข้อมูลหา C ถึงสวิตสวิตสับนะแล้วสวิตส่งไม่ฝาดพอดี A ส่งข้อมูลหา C สวิตก็ทำการสวิตมาหาพอร์ต3ถูกไหมแล้วพอร์ต3ส่งข้อมูลไปหับทำการฝัดขอบเขตการฝัดคือจุดนี้ถึงจุดนี้โอเคป่ะมีเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์โดเมนที่ผมมองอะไรโอเคนะโอเคนะครับทีนี้สวิตว่าเก่งอะนะการคอร์เรคชั่นโดเมนได้แต่สวิตจะแพ้ทางเดชันสวิตจะแพ้ทางการส่งอีกแบบหนึ่งการส่งแบบการส่งมีแบบไหนยูนิแคสยูนิแคสการส่งมีแบบยูนิแคสบอดแคสแล้วก็บอดแคสทีนี้การส่งแบบยูนิแคสเนี่ยตรงนี้เรากำลังพูดถึงสวิตช์นะสวิตช์ที่มีการส่งแบบยูนิแคสมัลติแคสแล้วก็บอร์ดแคสกำลังพูดถึงสวิตช์นะโอเคไหมเพราะนั้นสวิตช์เนี่ยมันก็จะอ่านแมกเนตแมกเนตจะมีแมกเนตแบบยูนิแคสแมกเนตแบบมัลติแคสและแมกเนตแบบบอร์ดแคสแมกเนตแบบยูนิแคสก็คือแมกเนตที่อยู่ในการ์ดแลนของเรานี่เองวิธีการก็คือเข้าดอทนะเข้าดอทได้ไงเป็นไหมเข้าดอทตรงรันนะรันพิมพ์ว่า cmd ดอทพร้อมพิมพ์ว่า ip config ถ้า ip config ธรรมดาเราจะเห็นแค่ ip address เบอร์อะไรแต่ถ้าอยากเห็นแมกเนตด้วยต้องไป ip config slash app slash all นี่คือแมกเนตบนการ์ดไลน์ของเราสมัยก่อนแมกเนตยุคแรกขึ้นต้นด้วย00ทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าแมกเนตมันเริ่มไม่พอละฉะนั้นตอนหลังๆมันจะเห็นแมกเนตที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย00ละเอาง่ายๆคือแมกเนตนั่นแหละหน้าตาอย่างนี้เป็นเลขฐาน16รู้จักฐาน16รู้จักเลขฐาน16ใช่ไหมแมกเนตเป็นเลขฐาน16หน้าตาอย่างนี้แหละทีนี้2ตัวเนี้ยมันมีประเด็นแอดเดทนี้จะเรียกว่า address แบบ unicast หรือ address นี้จะเรียกว่า multicast หรือ address นี้จะเรียกว่า broadcast มันมีวิธีการดังต่อไปนี้ถ้า
าแมกกาเนสฟอร์แมตที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ผมเน้น2ตำแหน่งแรกทำไมผมใช้ YY เพราะว่าแมกกาเนสสมัยก่อนก็ต้องได้สูงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นสูงๆเสมอไปเพราะนั้นผมใช้ไฟลักคือตัวแปลว่า YY แล้วกันถ้า YY ซึ่ง YY ไม่เท่ากับ01แสดงว่าแมกกาเนสนี้เป็นยูนิแคปและเป็นแอดเดสที่อยู่บนการแลนทุกการแลนด้วยคือแอดเดสที่เป็นยูนิแคปเนี่ยจะเป็นแอดเดสที่อยู่บนการแลนทุกการแลนเอาไว้อ้างอิงในการส่งว่าผมส่งหาคุณนะผมส่งหาคุณนะคุณคนเดียวด้วยนะเอาใหม่ถ้าแมกกาเนสนี้อยู่บนการแลนผมใครจะส่งหาผมก็อ้างอิงแมกกาเนสผมเขาส่งหาผมคนเดียวเนี่ยยูนิแคปอะเพราะนั้นแมกกาเนสแบบแมกกาเนสแบบยูนิแคปจะอยู่บนการแลนทุกการแลนเข้าใจปะแต่ไม่ได้ซับมันนะไม่ใช่ว่าผมมีแมกเนตอะไรคุณจะมีแมกเนตนั้นไม่ใช่นะเขาหมายว่าแอดเดสประเภทยูนิแคสจะอยู่บนการแลนแต่แมกเนตที่ขึ้นด้วยที่ต้นด้วย01ตามด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเป็นแมกเนตที่เรียกว่ามัลติแคสแอดเดสซึ่งมัลติแคสแอดเดสจะไม่ปรากฏบนการแลนใดๆเลยในโลกนี้หมายถึงคุณไป IP config let all คุณจะไม่เคยเห็นการแลนใดๆขึ้นต้นด้วย01เลยทำไมรู้ไหม เพราะว่า address by multicast จะถูกอ้างอิงเป็น destination นั้นแล้วอ้างอิงเพื่อส่งเป็นกลุ่มเท่านั้นมันจึงไม่สามารถไปปรากฏบนการแลนใดๆได้คุณลองได้ดูเอาแอดเดสที่เป็นมัลติแคสไปโผล่การแลนการ์ดหนึ่งแล้วผมส่งแอดเดสแบบมัลติแคสแบบนี้แล้วผมส่งหายไอ้หมอนี่คนเดียวดิจริงไหมเพราะนั้นแอดเดสแบบมัลติแคสจะเป็นแอดเดสพิเศษที่ขึ้นไปด้วย01และไม่จะไม่ปรากฏบนการแลนไหนๆเพราะมันเป็นแอดเดสที่เอาไว้อ้างอิงในการส่งเป็นกลุ่มมันจะอยู่บนการแลนไหนไม่ได้เด็ดขาดโอเคนะแมกเนตประเภทที่3เรียกว่าแมกเนตแบบบอร์ดแคสต์คำว่าบอร์ดแคสต์ขอทุกคนจำเอาไว้ได้ยินคำว่าบอร์ดแคสต์ให้นึกถึงเลขฐาน2ที่เป็น1ทุกๆบิตเท่าที่เป็นไปได้ถ้าพูดถึงแมกเนตลองคิดดูฐาน2 4บิตเท่ากับฐาน16 1ดิจิตฐาน2 4บิตเท่ากับฐาน16 1ตัวนึกออกไหมไม่ออกมาดูตามนี้ค่าเนี้ยคำว่า5นี่คืออะไร5นี่คืออะไร5เกิดจากฐาน2 4บิตมันจะมีฐาน2 4บิตนะทั้ง4บิตจะมีเลขจำตำแหน่งอยู่ตำแหน่งท้ายสุดเรียกว่า8 4 2 1วิธีการจำไม่ยาก8ฐาน2ได้4 4 2ได้2 2 2ได้1เลขจำตำแหน่งเริ่มต้นที่8ฐาน2ไปเรื่อย4ตัวถ้าบิตที่บิตเลขฐาน2 4บิตเป็น1 0 0 1เลขฐาน16ก็คือ8คูณ1ได้8 4คูณ0ได้0 2คูณ0ได้0 1คูณ1ได้1เอาผลคูณมารวมกันได้เท่ากับฐาน16คือ9เข้าใจไหมฉะนั้น5เราซี5ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรมันคืออะไร4บวก1ใช่ป่ะมันคือ1 0 1 0 1ถูกไหมเดาออกนะทีนี้ลองคิดดูว่า e คืออะไร e คืออะไรเอาง่ายๆแล้วกัน1 0อ่ะโทษที1 1 1 0ถ้าเป็นเลขฐาน10คุณจะเรียกว่าอะไร8บวก4เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก0เป็น14เพราะนั้นคุณได้14ไม่ใช่ค่านี้นะคุณได้14แล้วเควนว่ามันมีเลข1กับ14คุณจะตีความว่ายังไงมันคือ1และ14หรือ1และ1และ14หรือ11และ4เข้าใจความหมายไหมงง
คือตีความไม่ออกตกลงมันเป็น14หรือมันเป็น4หรือเป็น11อะไรเงี้ยเข้าใจไหมเพราะนั้นเขาบอกว่าในเลขา16แล้วเนี่ยเพื่อไม่เกิดปัญหาเขาบอกว่า019ก็คือ019เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดตำแหน่งถัดก้าไปคือ10เนี่ยให้เรียกว่า A แทนเพราะนั้นเราเมื่อกี้บอก1 14เราเรียกว่า1อะไร1 E อย่างนี้รู้เลยก็คือ1 14นี่เองเข้าใจป่ะเลขฐาน16เลยใช้ภาษาอังกฤษ A แทน10 B แทน11 C แทน12 D แทน13 E แทน4และ F แทน15เลขฐาน2 4ดิจิต4บิต1เลขฐาน2เรียกว่าบิตนะหน่วยเรียกว่าบิตบิตที่1บิตที่2บิตที่3บิตที่4เลขฐาน2 4บิตเท่ากับเลขฐาน16 1ตัวหรือ1ดิจิตดิจิตนะ1ดิจิต1ตัวแหละ1ตัวฐาน2 4บิตเท่ากับ1ฐาน2 4บิตเท่ากับฐาน16 1ดิจิตทีนี้ Add Data Broadcast ว่าด้วยเรื่องของอะไรAdd Data Broadcast Add Data Broadcast นะไม่ว่าจะเป็น IP Address ซึ่ง IP Address เนี่ยจริงๆมันคือเลขฐาน10ฐาน10ซึ่งมาจากเลขฐาน2โอเคป่ะแล้วก็ MAC Address มันคือเลขฐาน16ซึ่งมาจากเลขฐาน2เหมือนกันเขียนไม่รู้เรื่องเลยเนาะ Broadcast Address ซึ่งมันมีทั้งเลขถ้ามีทั้งIP address แล้วก็ MAC address ถูกไหม IP address ที่เราคุ้นเคยคือเลขฐาน10ซึ่งมีที่มาจากเลขฐาน2 MAC address ที่เราคุ้นเคยคือเลขฐาน16ซึ่งมีที่มาจากเลขฐาน2 address broadcast จำไว้ว่ามันหมายถึง address ที่มีเลขฐาน2เป็น1หมดทุกๆบิตไม่ว่าจะเป็น IP address หรือว่าไม่ว่าเป็น MAC address ทั้ง IP address ทั้ง MAC address มี address แบบ broadcast เหมือนกันทั้งฉะนั้นถ้ามอง IP address ก็คือไปมองที่เลขฐาน2เป็น1หมดทุกบิตมันคือ all bit ใช่ไหมเท่ากับ1ใช่ป่ะอันนี้คือ all bit คือทุกๆบิตอะเท่ากับ1จริงป่ะทีนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึง MAC address อยู่ถูกป่ะงั้นผมก็เก็บ IP address ไปก่อนผมก็จะโฟกัส MAC address เราก็จะลบตรงนี้ไปคือจะบอกว่า broadcast address เนี่ยมันคือสนใจทั้ง IP ทั้ง MAC คอนเซ็ปต์คือเลขฐาน2เป็น1หมดทุกบิตไม่เป็น IP หรือเป็น MAC address แต่ตอนนี้เรามาโฟกัส MAC address เพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ MAC address ของเราโอเคนะเพราะนั้นผมถามหน่อยคิดเล่นๆนะถ้าอันเนี้ยแปลเลขฐาน2คือ0 4ตัวอันนี้คือ0 0 0 1ถูกไหมอันนี้0 4ตัวนี่0 4ตัวอันนี้เป็น1อะไรวะ0 1 0 1ถูกไหมอันนี้ก็ประมาณเนี้ยคล้ายๆกันเพราะนั้นถ้าแปลงเป็นฐานสมมติเลขฐาน2ได้เราลองแปลงกับถ้าผมบอกว่า address นี้เป็น address แบบ broadcast address นี้ทุกบิตจะต้องเป็น1ความหมายก็คือที่ผมบอกเนี้ยต้องเป็น1 1 1 1แปลว่าเลขฐาน16ก็คือ F และทุกบิตต้องเป็น1หมดจริงป่ะเขียนจนครบอะไม่รู้กี่บิตอะเข้าใจความหมายมั้ยแปลเลขฐาน16ไปเลขฐาน2ทั้งหมดแล้วแทนทุกบิตให้ด้วยเลข1เท่านั้นมันจะเรียก address นั้นว่า broadcast addressแต่มองไปเลขฐาน2ไม่ออกก็แปลเลขฐาน16กลับกลายเป็น F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  นั่นเองเมื่อไหร่ผมต้องการส่งหาพวกคุณทุกคนผมจะใช้ base station เท่ากับ F F ผมขออนุญาตเรียก F F ประกันง่ายๆแปลว่าผมต้องการส่งหาทุกคนนะโอเคไหมแต่ผมต้องการเปลี่ยนใหม่ผมต้องการส่งหาแค่นาย A ต้องการส่งหาทุกคน destination ของนาย A เท่ากับ FF แต่ถ้านาย A ต้องการส่งหาแค่ B และ C ไม่ต้องการส่งหา D destination มันก็จะเป็น01 something ที่ B และ C รู้ว่าส่งหามัน
แต่ส่งแค่ครั้งเดียวหรือส่งแค่แพ็กเกจเดียวเข้าใจนะส่วนมันแคสตรงบอดแคสก็ดีมันก็คือส่งแพ็กเกจเดียวกระจายเป็นกลุ่มส่งแพ็กเกจเดียวกระจายทั้งหมดนี่คือการส่งแบบมันแคสกับบอดแคสตรงแบบระบุชัดเจนว่าไปหานายบีวิ่งไปคนหาคนอยู่เลยส่งแบบยูนิแคสซึ่งในนี้ของ B จะขึ้นต้นด้วยอะไรแล้วแต่เมื่อ Y ไม่เท่ากับ01นะแล้วก็ไม่ใช่ FF ด้วยนะเข้าใจขมายนะถึงแม้กันได้อะไรแล้วแต่ที่ไม่ใช่ F แล้วก็ไม่ใช่ Magnet ไม่ใช่ Magnet ที่ขึ้นต้นด้วย01นั่นคือ Unicast ทั้งหมดและจะเป็น Magnet ที่หมดการแลนด้วยเอาไว้อ้างอิงในการส่งแบบตัวต่อตัวแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสวิตช์มันกั้นคอลเลคชันโดเมนได้ยังนึกออกใช่ไหมคอลเลคชันโดเมนหมายความว่านาย A ส่งหานาย B ก็ทำการสวิตช์โป๊ะไปหานาย B ทำให้ไม่ไปรบกวน C กับ D เมื่อนาย C ส่งก็เช็คมีเดียตัวเองเอ้ยเมื่อนาย C ส่งก็เช็คมีเดียตัวเองไม่มีทราฟฟิกวิ่งเข้ามาเพราะว่าสวิตช์ไม่ได้ส่งออกมาพอร์ต3จริงป่ะสวิตช์ไม่ได้ส่งออกมาพอร์ต3จริงป่ะเพราะนั้นนาย C ก็เช็คมีเดียตัวเองก็ว่างC ก็ส่งหา D ได้ Collection Domain มันแยกกันไม่เป็นไรแต่สวิตช์แยก Collection Domain ได้แต่สวิตช์แพ้ทาง Broadcast Domain ถ้า A ทะลึ่งยิง Broadcast Domain มา Dead Chain กับ FF สวิตช์เจอ FF สวิตช์จะเริ่มทำการฟลับเพราะฉะนั้นมันก็จะยิงโป๊ะ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 แล้วผมวงจุดของการฝับแบบบอร์ดแคสนะฝับแบบบอร์ดแคสนะอันนี้เรียกว่าโดเมนของอะไรผมลากจุดของการฝับแบบบอร์ดแคสอันนี้ก็ต้องเรียกโดเมนของบอร์ดแคสโดเมนโดเมนเรียกว่าบอร์ดแคสโดเมนเพราะนั้นในรูปนี้จำนวนคอลเลคชันโดเมนเท่ากับสีม่วงๆถูกวงไว้ถามว่ารูปนี้มีกี่บอร์ดแคสโดเมนก็ให้นึกถึงว่านาย A ยิงบอร์ดแคสออกมาเดชันกับ FF สวิตช์ทำไงฝับหับเจออะไรก็ฝับมาอยู่แล้วสวิตช์ตัวนี้ทำไงฝับแล้วก็ให้ลากจุดของการฝับมีจุดสิ้นสุดที่ไหนภาพนี้มี1 broadcast domainรูปภาพนี้หนึ่งมันจะบอกสวิตช์ตัวเนี้ยมันต่อค่ะมันใช้พอร์ต4ต่อเข้าสวิตช์ตัวหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นสวิตช์ตัวนี้สวิตช์หนึ่งจะเห็นว่ามี Mac H Mac G และ Mac F อยู่ที่พอร์ต4โอเคป่ะอันนี้คือจะบอกว่าถ้าเกิดเราพบว่าพอร์ตไหนที่มี Mac เยอะอะเราเลือกพอร์ตนั้นไปต่อพวกสวิตช์หรือต่อหับแน่ๆเข้าใจไหมแต่ถ้าพอร์ตไหนมันเห็นแค่ Mac เดียวอะถ้าพอร์ตไหนต่อเห็นแค่แม็กเดียวพอร์ต1เห็นแค่แม็ก A แม็กเดียวเราเล่นๆว่าพอร์ตนั้นน่ะต่อแค่เครื่องเดียวเข้าใจมั้ยเข้าใจที่ผมกำลังบอกป่ะมันคือการคาดเดาได้ถูกมั้ยแต่แม็กพอร์ตใดมันโอ้โหพอร์ตเนี้ยพอร์ต4ทำไมมันต่ออะไรแม็กจังมันไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะมันต่อเข้าอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ด้วยกันเข้าใจป่ะหรือว่าต่อหับก็ได้มันก็จะเห็นเป็นหลายๆแม็กในพอร์ตเดียวกันภาพนี้กี่ภาพนี้นะผมบอกก่อนเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่รองรับ IP จริงป่ะฉะนั้นเลเยอร์2สกู๊ปเลเยอร์2โอ้ยสกู๊ปเลเยอร์2หรือสกู๊ปของ Magnet มันจะไปได้ไม่เกินขาของเตอร์จริงป่ะเพราะนั้นสกู๊ปอยู่แค่นี้ถูกป่ะสกู๊ปเลเยอร์2นะไอเดียเหมือนกันเพราะนั้นการสับ Magnetการฝัดแมกเนตแบบบอร์ดแคสต์เดทชันแมกเนตนะแมกเนชันเท่ากับ FF FF หรือเพื่อให้ L2 header เนี่ยมันจะข้ามเราเตอร์ไปไม่ได้ฉะนั้นเดทชัน FF เดทชันแบบแมกเนตแบบ FF การฝัดแบบ FF การฝัดแบบแมกเนตบอร์ดแคสต์การฝัด
บอดแค่ไม่เน็ตอย่างเงี้ยมันจะข้ามเราเตอร์ไปไม่ได้พอเราเตอร์มันจะกั้นเลเยอร์2เข้าใจป่ะเพราะนั้นเราเตอร์จะกั้นบอดแคปโดเมนเข้าใจมั้ยถ้าย้อนกลับมาที่ภาพนี้ก็ได้จริงๆผมลืมอธิบายภาพนี้ไปถามว่าตอนนี้ A ยิงบอดแคปมาไป B ไปนี้ไปนี้ไปนี้บอดแคปกระจายหมดเลยถูกป่ะ1บอดแคปโดเมนใช่ป่ะถ้าผมอยากจะแบ่งบอดแคปโดเมนออกจากกันผมต้องเพิ่มก่อนที่ทำงานสูงกว่าสวิตช์ลองนึกดูนะหับคอลเลคชันโดเมนหันคอลเลคชันโดเมนแบ่งคอลเลคชันโดเมนด้วยอุปกรณ์ที่สูงกว่าหับก็คือสวิตช์คราวนี้สวิตช์อยู่ใน1บอดแคปโดเมนหันบอดแคปโดเมนด้วยอุปกรณ์ที่สูงกว่าสวิตช์ก็คือเราเตอร์ก็เอาเราเตอร์มากั้นบอดแคปโดเมนเพราะงั้นพอมากั้นเสร็จปุ๊บการฝัด FF ก็จะข้ามขาเราเตอร์ไปไม่ได้ถูกไหมเมื่อเราวงการฝัดของ FF ก็จะอยู่นี่หนึ่งวงเรียกว่าบอร์ดแคสต์โดเมนการบอร์ดแคสต์จริงไหมฉะนั้นในภาพนี้ถ้าเราเตอร์ไว้ตรงกลางเราเตอร์จะกลายเป็น2บอร์ดแคสต์โดเมนละทีนี้ผมขอถามใน Unicast การสมบัติ Unicast แล้วทำให้ไปการสมบัติ Unicast แล้วไปรบกวนชาวบ้านเนี่ยอันนี้เลวร้ายมากจริงไหมใช้สวิตช์ก็รอดระดับนึงละแล้วบอร์ดแคสต์บอดแคปต้องเกิดจากความตั้งใจในการส่งจริงๆไม่จะเป็นนะมันมีโปรโตคอล PC ทุกเครื่องเนี่ยที่ใช้ Windows มันจะมีโปรโตคอลชื่อว่า NetBOOTเนี่ยหรอมะมีโปรโตคอลชื่อว่า ARP โปรโตคอลพื้นฐานนะโปรโตคอล DHCP ใครไม่รู้จักโปรโตคอลนี้บ้างเป็นโปรโตคอลที่เรายิงไปเพื่อ Request IP โปรโตคอลพวกนี้มันจะยิงDetection Magnet แบบ FF ตลอดเวลาซึ่งเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้เคาน์เตอร์มันทำนะมันทำมันเองเข้าใจป่ะก็เลยบอกคุณว่าถึงคุณจะนั่งเฉยๆคอมพิวเตอร์คุณก็ยิงบอดแคสต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าในเน็ตเวิร์คคุณมีแต่ PC 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 แล้วเอาสวิตช์มากั้นเพื่อขั้นคอลเลคชันโดเมนแล้วไม่มีเราเตอร์เลยแล้วมีเคาน์เตอร์สักล้านเครื่องแล้วใช้สวิตช์กันอัตราการยิงบอดแคสต์มันก็จะเพิ่มไปตามจำนวนของเครื่องและมันยิงแบบแคปโดย default ของมันเองโดยที่เราไม่ได้สั่งด้วย1ล้านเครื่องมีใครสักคนยิงบอดแคสจบเฮ2ล้านเครื่องไม่ต้องพูดถึงตายละล้านแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นในเคสที่เน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยไม่ใช่เอาสวิตช์มาใช้อย่างเดียวประหยัดตังค์จำเป็นต้องใช้เราเตอร์มากั้นบอดแคสโดเมนเหมือนกันฉะนั้นเน็ตเวิร์กจึงมีทั้งเราเตอร์ทั้งสวิตช์สวิตช์มากั้นคอลเลคชันโดเมนเราเตอร์มากั้นบอดแคสต์โดเมนแล้วเราสังเกตดู1บอดแคสต์โดเมนรูปนี้แล้วกันเราเตอร์มากั้นบอดแคสต์โดเมน1บอดแคสต์โดเมนคือ1 network id เองเช่น net 10 1บอดแคสต์โดเมนคือ1 network id นั่นเองคือ net 20ประมาณนี้คุ้นๆนะจริงๆแล้วเนี่ย1ขาเราเตอร์เนี่ยเอามากั้นบอดแคสต์โดเมนและใน1บอดแคสต์โดเมนก็จะเป็น1 network ID นั่นเองมันเป็นของที่คู่กันแต่เราไม่รู้เลยว่าเป็นของที่มันสัมพันธ์กันบอดแคสต์โดเมนกับ subnet มันสัมพันธ์กันนะเข้าใจปะเดี๋ยวค่อยเรียนต่อเรื่องนี้อ่ะแค่นี้ก่อนบอกให้รู้ก่อนภาพนี้มีกี่ collection domain กี่บอดแคสต์โดเมนผมสตาร์ทให้ถ้ายิงบอดแคสไอ้ยิงยูนิแคสมาในนี้ A นะนี่ B A จะคุยกับ B เป็นไงฝัดไหมฝัดเข้าเราเตอร์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่ะผมบอกเนี่ยหนึ่งคอลเลคชันโดเมนจริงไหมกี่คอลเลคชันกี่บอดแคสได้ก่อนเลยตัดได้ก่อนเลย2บอดแคสถูกป่ะกี่คอลเลคชันเฉลยดีกว่าเนาะอันนี้ยังโอเคนะ1พอร์ตสวิตช์เท่ากับ1คอลเลคชันโดเมนอันนี้1คอลเลคชันโดเมนจริงป่ะ1คอลเลคชันโดเมนจริงป่ะ1 1 1ส่วนใหญ่จะลืมอย่างงี้ลืมนับนี่คือ1คอลเลคชันโดเมนทั้งหมด9คอลเลคชัน2บอดแคสโดเมนตรงนี้คือ1เน็ตเวิร์ก1 network ID ด้วยเช่น
เน็ต 10อย่างเงี้ยจุด0อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วนี่อีกหนึ่งเน็ตเวิร์ก ID เช่นเน็ต20เป็นต้นอันนี้ผมเขียนเยอะๆเขียนย่อๆนะเน็ตเวิร์ก ID จริงมันไม่ใช่ง่ายหรอกให้เห็นแค่คอนเซ็ปต์ฟังนึกกันได้เลยเป็นเรื่องหนึ่งตรงนี้มีคำว่า IGMP จะบอกว่าสวิตช์ CCNA เราไม่เรียนนะแต่ผมเล่าให้ฟังนิดนึงสวิตช์ซิสโก้เนี่ยและสวิตช์หลายๆยี่ห้อเนี่ยมันจะรู้จักโปรโตคอล IGMP โปรโตคอลนี้คือโปรโตคอลอะไรซิสโก้ซิสโก้สวิตช์เนี่ยจะมีโปรโตคอลนี้อยู่โปรโตคอลนี้จะเกี่ยวกับพวกแอดเดสแบบมัลติแคชแอดเดสโดย default ของ Cisco IGMP จะถูก disable ไว้ IGMP คือโปรโตคอลที่ทำให้สวิตช์มันรู้จัก multicast address ฉะนั้นถ้าหากเคาน์เตอร์ B แล้วก็ C แล้วก็ F ABC บอกสวิตช์ว่าฉันใช้ multicast เบอร์อะไรฉันสนใจ multicast เบอร์อะไรหรือว่าขอจอยกรุ๊ปกันว่าขอเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะถ้าสวิตช์มันรัน IGMP มันจะรู้ว่า A B และ C อยู่กรุ๊ปเดียวกันและ address multicast address เท่ากับเบอร์อะไรเพราะนั้นเมื่อ A ยิงมาสวิตช์จะส่งแค่นี้ไม่ไปหาคนอื่นถ้ารัน IGMP มันจะเริ่มฉลาดรู้จัก multicast แต่โดย default disable เพราะนั้นถ้าสวิตช์โดย default disable IGMP ถึงแม้ว่า A ส่งเป็น 01XX สวิตช์ก็ไม่รู้จักเพราะนั้นใน CCNA ของเราไม่ได้เรียน IGMP เพราะฉะนั้นโปรโตคอลนี้เราไม่ได้เรียนเมื่อไม่ได้เรียนเขาจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาสรุปง่ายๆเลยถ้าสวิตช์เจอ multicast address มันจะทำการ flap ความหมายก็คือถ้าไม่รัน IGMP นะ CCNA ไม่ได้เรียนไง CCNA ไม่ได้เรียน IGMP เพราะนั้นมันก็เลยสรุปว่ามันจะ flap สวิตช์จะ flap ก็แต่เมื่อ1destination เท่ากับ broadcast แน่ๆถูกไหม2 destination เท่ากับmulticast วงเล็บไม่ run IGMP นะแต่ถ้า run จะไม่ฝาดโอเคปะ3มันจะฝาดอีกกรณีหนึ่งคือ unicast address นั่นแหละจะเป็น unicast นะแต่สวิตช์ไม่รู้จักคือตอนนี้สวิตไม่รู้จักยูนิแคสที่มันจะส่งเนี่ยสวิตจะฝัดอยู่3กรณีนะเดชันแบบบอดแคสจะฝัดแน่นอนร้องเสร็จเดชันแบบมันแคสจะฝัดก็ต่อเมื่อเงื่อนไขคือไม่ได้รันใน GMP มันจะฝัดแน่ๆแต่ถ้ารันมันจะรู้จักแล้วมันจะไม่ฝัดปกติสวิตเจอยูนิแคสปกติแล้วจะไม่ฝัดแต่มันมีเหตุการณ์ที่เจอยูนิแคสแล้วฝัดก็ต่อเมื่อ unicast destination ที่เป็น unicast destination ที่เป็น unicast นั้นสวิตช์มันไม่พบใน matable หรือพูดง่ายว่าไม่รู้จักนั่นเองถ้า destination unicast megadeth นั้น megadeth แบบ unicast ที่เป็น destination อ่ะเข้าใจความหมายนะเช่นภาพนี้เลยผมกดล้างนะเช่นA ส่ง Relation Source A Relation Max เป็น Z ในภาพนี้อันนี้แล้วกัน Source Head แล้วกันMax นี่ของนี่โอเคตัวนี้เนี่ยใช่ป่ะ Max Table นี่ของตัวนี้ฉะนั้น A เป็น Source ส่งไปหา Max Z อันนี้ระบุชัดเจนว่าส่งหาใน Z เข้ามาหาสวิตช์สวิตช์พบว่า Relation เป็น Z มันจะ Look up ใน Max Table ถ้ามันรู้จักสมมติว่า Z อยู่พอร์ต3สมมตินะมันได้ส่งออกพอร์ต3ถ้ามันรู้จักนะมันได้ส่งออกพอร์ต3แต่ถ้ามันไม่รู้จักนาย A ส่งหานาย Z แต่นายเทเบิลไม่รู้จัก Z มันลุกอัพใน Max Table ไม่รู้จัก Z สวิตช์มีน้ำใจครับมันก็พยายามที่จะส่งให้ได้คล้ายๆคำตัวคล้ายๆรหัสอะเฮ้ยถ้ากูไม่รู้จักกูทำไงวะเนี่ยวะ
การมันจะเกิดเหตุการณ์ฝัดขึ้นเพราะฉะนั้นสวิตจะฝัดในกรณีที่ยูนิแคดเดสเดสชั่นที่เป็นยูนิแคดแมกเนตนะมันไม่รู้จักในแมกเนตมันจะฝัดถ้าโอ้ยถ้าเดสเดสชั่นแมกเนตที่เป็นยูนิแคดนั้นสวิตมันไม่รู้จักในแมกเนตมันก็จะฝัดเนี่ยฮะทีนี้เราเรียนมาต้องเยอะเรามาดูสวิตช์ดีกว่าว่าสวิตช์ทำงานยังไงที่เราเรียนมาแล้วเราบอกว่าสวิตช์มีแม็กเทเบิลสวิตช์รู้ว่าแม็กอะไรอยู่พอร์ตอะไรจริงไหมที่เรียนมาเราเห็นอย่างนี้ตลอดเลยผมบอกว่าสวิตช์ตัวนี้เห็นแม็กนี่อยู่พอร์ตนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากที่เราเห็นภาพแล้วก็วาดลงไปเนี่ยเราเห็นภาพเราก็บอกว่าแม็กไหนพอร์ตไหนเราเป็นคนเราเป็นคนเขียนลงไปเรานึกกลับไปทุกคนแปลงร่างสวิตช์ได้ยังแปลงร่างเป็นสวิตช์เสร็จปุ๊บคนเกิดขึ้นมาเป็นสวิตช์แล้วมีใครไม่รู้ต่อเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะรู้ไหมว่านาย A นาย B นาย A อยู่ที่พอร์ตไหนคุณนาย B อยู่ในพอร์ตไหนคุณคุณเกิดมาปุ๊บเห็นสายแลนเต็มหมดเลยโอ้ยสายแลนเสร็จตัวเต็มหมดเลยแต่สายลายเส้นนี้เกิดใครวะเกิดขึ้นมาฉลาดปิ้งรู้แล้วอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะอันนี้เป็นการอธิบายการทำงานของสวิตช์โดยมีชื่อเรียกต่างๆผมอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปลงรายละเอียด listening คือคอยฟังแพ็กเกจเฟรมคอยฟังเฟรมอีเทนเฟรมที่วิ่งเข้ามา learning คือคอยเรียนรู้ว่าแมกอะเดสนี้อยู่ที่พอร์ตไหน forwarding ก็คือ forward อีเทนเฟรมไปยังปลายทางฟัดดิ้งคือไปเราให้เอาทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่รับเข้ามาฟิลเตอร์ลิงก็คือถ้าพบว่าต้นทางปลายทางอยู่พอร์ตเดียวกันมันจะฟิลเตอร์อีเลฟเฟมันทิ้งไปนะเรามาดูการงานไม่ต้องตกใจทำไมผมพูดลงอันนี้คือการอธิบายอย่างละเอียดหน้าถัดมาเมื่อกี้แค่สรุปอ่ะดูหน้านี้ว่ะมันมีคีย์เวิร์ดอยู่อย่างนี้สวิตช์เกิดขึ้นมาแม็กเทเบิลมันก็จะว่างมันไม่รู้หรอกว่าใครอยู่พอร์ตไหนโอเคนะแล้วมันเริ่มเรียนรู้ว่าใครอยู่พอร์ตไหนด้วยวิธีอะไรมันจะมีเรื่องอะไร listening learning จำได้ไหม listening คือคอยฟัง interface ที่วิ่งเข้ามาหามันสภาวะที่1คือสภาวะที่ AA คอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์1ส่งข้อมูลหาคอมพิวเตอร์2คอมพิวเตอร์1อยู่นี่คอมพิวเตอร์2อยู่นี่โอเคนะพอคอมพิวเตอร์1ส่งมาปั๊บ sharp max คือคอมพิวเตอร์1 dead max คือคอมพิวเตอร์2จริงมั้ยแต่หับอนาคตไปมั้ยเนี่ยหับอ่านเป็นมั้ยหับอนาคตไม่เป็นหับทำไงฝัดถูกมั้ยสวิตช์เริ่มต้นจากเวลาคุณเกิดขึ้นมาคุณอุดหูเลยนะคุณไม่ฟังใครคุณจะรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรเพราะนั้นคุณจะเรียนรู้อะไรทุกอย่างคุณต้องเริ่มต้นจากการฟังก่อนเพราะฉะนั้นสวิตช์ตอนนี้คือ listening คอยฟังเราก็ได้ยินว่ามี internet frame เข้ามา listening คอยฟัง internet frame ที่วิ่งเข้ามาในพอร์ตต่างๆพอ internet frame อันนี้วิ่งเข้ามาแป๊บ listening ได้ยินยังได้ยินแล้วก็แกะอ่านสภาวะต่อไปอยากจะสร้างแม็กเทเบิลว่าใครอยู่พอร์ตไหนก็ต้อง learning เรียนรู้เรียนรู้คือเรียนรู้จากซอสคุณลองดูดิอีเลฟเฟิร์มไม่เข้ามาที่พอร์ตนี้ของเราก็ต้องดูว่าซอสคือใครก็หมายถึงไอ้คนนั้นอยู่ที่พอร์ตนี้ของเรานี่เองเข้าใจป่ะถ้าซอสเป็นใครวิ่งเข้ามาที่พอร์ตไหนของเราแปลว่าไอ้หมอเนี่ยอยู่ที่พอร์ตนี้ของเราคือจับแมปกันได้เลยจริงนะสภาวะนี้เรียกว่า learning เรียนรู้ listening คอยฟัง learning คือเรียนรู้ก็จับแมปไปดีว่า1อยู่ที่พอร์ต3โอเคไหมสภาวะต่อไปคือสภาวะเรียกว่าจะส่งแต่ไม่รู้จะส่งหาใครส่งหาใครดีวะมันก็แกะเดสชั่นดูแล้วก็ไปดูในแม็กเทเบิลเข้าใจไหมในเวลานี้สวิต
พบว่าดิจิทัลที่เป็น2ไม่เจอใน Mac Table ถึงแม้จะเป็นการส่งแบบ Unicast ก็ตามแต่ไม่พบใน Mac Table มันจะทำการฟลับดิ้งออกไป มันก็ฟลับเขียนไหมถึงแม้คือสวิตช์ไม่รู้หรอกว่า2ที่นี่ไม่รู้เข้าใจปะถึงเคยดูนี่ไหมไอ้อะไรในเวลาต่อมาเฮ้ยลูกเคยดูกันป่ะนะฮัตโตริอ่ะต่อเฮ้ยเหนื่อยหน้าเรือผมอะเหนื่อยใจต่อมาคือ2ส่งหา1คือเหมือนกับข้อมูลเวลาวิ่งไปก็มีวิ่งกลับถูกป่ะ ฉะนั้นเวลา2ยิงกลับมาซอฟเป็นใครซอฟเป็น2นิชันเป็น1ส่งหาหับหับทำไมหับลิสติ้งเปล่าหับไม่ลิสเซนนิ่งนะหับมันฝัดอย่างเดียวก็ฝัดซื้อทำไงอ่ะลองเดาดิลิสเซนนิ่งแล้วก็เลิร์นนิ่งว่าซอฟคือใครเข้ามาทางพอร์ตไหนแล้วก็จับซอฟแมปกับพอร์ตที่วิ่งเข้ามาลงใน Mac Table 2อยู่พอร์ต3สองวิ่งเข้ามาทางพอร์ต3พอวิ่งมาถึงแล้วสวิตจะทำหน้าที่ต่อไปคือจะส่งอินเทอร์เฟซอย่างไรมันก็เดชั่นมาพิจารณาจริงไหมมันก็ไปลุกอัพในแมคเทเบิลถ้าไม่เจอมันจะฝัดแต่ถ้าเจอมันก็จะดูว่าออกพอร์ตไหนจริงไหมมันก็เพราะว่า1รู้จักส่งออกพอร์ต3เอ๊ะเจ้าเพิ่งมาทางพอร์ต3แล้วเจ้าจะไปพอร์ต3สวิตรู้ทันทีว่าต้นทางไปทางมาเอ้ยต้นทางไปทางอยู่ที่พอร์ตเดียวกันมันก็จะฟูลติลลิ่งก็คือดรอปแพ็กเกจทิ้งไปไม่ให้ไปไหนโอเคนะต่อมาคราวนี้3ส่งหา4บ้าง3ส่งหา4อยู่ที่นี่ส่งมาปุ๊บสวิตช์ทำไม listening listening ก่อนแล้วก็ learning 3ใช่ไหมเข้ามาทางพอร์ต1ก็3อยู่พอร์ต1ถูกไหม listening learning แล้วก็จะพยายามส่งใช่ไหมแต่4ไม่พบใน Mac-table ทำไม flooding ถูกไหมต่อมา4ได้รับ4ก็ตอบกลับ4ตอบกลับหา3สวิตช์ก็ทำการ listening learning ว่า4เข้ามาทางพอร์ต2ก็แมปเข้าที่พอร์ต2 4พอร์ต2สภาวะต่อไปคือสภาวะที่พยายามจะส่งก็เอาเดชั่นมาเช็ค3รู้จักไหมรู้จักออกทางพอร์ตไหนพอร์ต1ซึ่งอีพอร์ตนี้มันก็ทำการส่งต่อเรียกว่า forwarding เข้าใจปะต่อมาเหตุการณ์สุดท้ายถ้ามีใครสักคนในระบบส่งเดชั่นแบบ FF มาสวิตช์จะทำการ forwarding โอเคปะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแคสต์หรือมัลติแคสต์ในกรณีที่ไม่ได้รัน IGMP นะโอเคนะฮะจะฝัดดิ ผมขอเบรกเข้าน้ำนิดนึงอ่ะการรีคอร์ดไปละฮัลโหลโอเคก็เรามาต่อนะทีนี้เรามาเรียนอัพอัพของผมเรียกอัพคันเทมอ่ะนะอัพคันเทพเป็นยังไงเราก็ลืมกันมาเยอะแล้วทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งเวลาผมบอกว่า A ติดต่อกับ B ผมมักจะยัดเยียดให้มันเลยว่า A คือ 10.1 B ผมบอกว่า A ติดต่อกับ B ใช่ป่ะซอสคือ 10.1 ผมเอาตัวหน้าตัวหลังนะซอสคือ 10.1 Deletion คือ 10.2 ผมก็ยัดเยียดให้เลยพร้อมกับยัดเยียดว่า Mac คือ A
แล้วเนชั่นแม็กก็คือ B คือยัดเยียดให้มาหมดเลยเพราะอะไรเราเห็นนี่ว่า 10.2 คู่แม็ก B 10.1 คู่แม็ก A แล้วก็ยัดเยียดให้มันถูกไหมใช่ป่ะเออคราวนี้ผมอยากให้พวกคุณจินตนาการว่าคราวนี้พวกคุณเป็นคอมพิวเตอร์จินตนาการว่าพวกคุณเป็นคอมพิวเตอร์นะถ้าพวกคุณเป็นคอมพิวเตอร์พวกคุณจะรู้ไหมว่า 10.2 คู่แม็กอะไรสมมติว่าตอนนี้คุณเป็นคอมพิวเตอร์คุณคือนาย A คือคุณคือคอมพิวเตอร์ A แล้วผมไนโก้เป็นคนใช้คำสั่งว่าปิงบนคอมพิวเตอร์ A ไปยังเดชั่นคือ 10.2 คือผมอยู่ที่นี่ผมสั่งให้ A เนี่ยปิงไป 10.2 สิ่งที่มันทำปิงเป็นแอปพลิเคชันใช้โปรโตคอล ICMP Type Request คือประมาณถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างมีชีวิตอยู่ไหมได้หรือไหม IQ แล้วกัน Source IPแน่นอนใน A เลยว่าตัวมันคือ 10.1 มันก็ใส่ซอส IP ไปแล้วซอส Mac ก็รู้อยู่แล้วมันคือ Mac A ถูกไหมไม่ใช่ Mac G แน่นอนนะแปลเล่นต่อไม่มีใครเล่นรับอ้าวใน A ก็ 10.1 แล้วก็ Mac A เนาะโอเคนะซอส IP ซอส Mac นะทีนี้ Dead IP มันรู้จักอะไร Dead IP รู้จักคำสั่งว่าปิงไปยัง 10.2 มันก็เลยรู้ว่า Dead IP คือ 10.2 โอเคไหมแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีอะไรบอกเลยว่า 10.2 คู่กับ Mac อะไรแล้วมันจะรู้ไงว่าต้องใช้ Mac อะไรเป็น destination เข้าใจไหมถ้าคุณเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้คุณจะทำยังไงจริงป่ะมันก็เลยต้องมีโปรโตคอลอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า ARP Address Resolution Protocol ผมไม่ซีเรียสเรื่องตัวย่อมากถ้าอยากรู้ไว้เปิด Google ก็ได้โอเคป่ะเล่าให้ฟังว่า Address Resolution Protocol คือโปรโตคอลที่หาว่า Address IP บนนี้คู่กับ Mac อะไรนี่เองมันก็เริ่มเกิดปัญหาว่าเฮ้ย 10.2 คู่กับ Mac อะไรวะใช่ไหมมันก็จึงต้องมีโปรโตคอลนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้รู้ว่า 10.2 คู่กับ Mac อะไรทีนี้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไม่เป็นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ทำงานเลเยอร์3ขึ้นไปนั่นคือตั้งแต่เราเตอร์จนถึง PC เราเตอร์เลเยอร์3เป็นตั้งแต่เราเตอร์จนถึง PC จริงป่ะอุปกรณ์ที่ทำงานตั้งแต่เลเยอร์3ขึ้นไปอุปกรณ์ที่ทำงานนักดาราศาสตร์มันไปมันจะมีเทเบิลหนึ่งชื่อว่า ARP table ARP table จะเป็นเทเบิลที่มีหน้าที่เก็บว่า IP เบอร์ 10.2 คู่กับ Mac อะไร IP เบอร์ 10.3 คู่กับ Mac อะไรแต่มีเงื่อนไขว่า ARP table จะต้องเป็นสำเน็ตที่มันรู้จักเท่านั้นหมายความว่าถ้ามันอยู่ใน10 ARP table จะมีแต่ 10.x ข้างหลายแหล่มันจะไม่มีรู้จักเน็ต 20.x เน็ต 30.x ไม่รู้จักเด็ดขาดใน app table ของอุปกรณ์ที่ทำงานเลเยอร์3มันจะรู้แค่ว่ามันอยู่เน็ต10มันก็จะหา IP 10.x 10.y 10.z 10จะแล้วแต่มันหาได้หมดแต่มันจะไปหาเน็ตอื่นไม่ได้นะนี่คือเงื่อนไขของ app table โอเคนะทีนี้มันก็ app table คือ table ที่เก็บว่า IPอะไรคู่กับ Mac อะไรมันก็ทำการนำ 10.2 มาเช็คหรือ look up ใน Mac มันก็เอา IP address 10.2 ที่เป็น destination เนี่ย destination เนี่ยมา look up ใน app table ว่า 10.2 คู่กับ Mac อะไรถ้ามันเจอคู่ Mac B ถ้านะมันก็ใส่ B แล้วก็วิ่งเข้าหาสวิตช์สวิตช์ก็เช็คว่า destination B สวิตช์ทำงานเลเยอร์2นะตรงนี้เราจำไว้ว่าเราทำเพื่อใครตรงนี้เราทำเพื่อใครทำเพื่อสวิตช์โอเคป่ะเรากำลังทำตรงนี้เพื่อสวิตช์ถ้าสวิตช์เจอ Direction Mac B สวิตช์ก็เช็คว่า B ออกพอร์ต2มันก็ออกไปก็โอเคถ้าเรามีข้อมูลว่า 10.2 คู่ Mac B แต่คำถามคือแล้วมันจะรู้ได้ไงถ้าตอนแรกมันไม่รู้จัก 10.2 คู่ Mac อะไรใน App Table ถ้ามันไม่รู้จักว่า 10.2 คู่กับ Mac อะไรมันไม่รู้จักมันก็จะเริ่มทำการหยุดตัวนี้ก่อนสต็อปหยุดพวกไหนหยุดก่อนตัวเองหยุดแพ็กเกจ SMP นี้ก่อนแล้วเริ่มสร้าง new แพ็กเกจขึ้นมาใหม่โดย header เป็น ether header ไปลง ether จะเป็นโปรโตคอลชื่อว่า ARP โปรโตคอล type request ตะโกนถามไปว่า 10.2 จ๋าใช้ Mac อะไรจ๊ะ
โดยซอสแม็กก็ต้องเป็นนายเอเพราะนายเอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาคือนายเออ่ะนายเอนะหยุดแพ็กเกจนี้แล้วนายเอทำการสร้างอัพรีเควสต์นึกออกไหมถามว่า 10.2 แม็กอะไรเพื่อจะได้มาใส่ในอัพเทเบิลตรงนี้ของนายเอเองว่า 10.2 แม็กอะไรเข้าใจป่ะทีนี้อัพมันวิ่งอัพโปรโตคอลวิ่งไปเพียวในสวิตช์ไม่ได้มันต้องขี่เลข2เฮดเดอร์ไปฉะนั้นซอฟต์แม็กคือนายเอเพราะนายเอเป็นคนสร้างจริงป่ะคำถามคือ Nation Max ใช้อะไร Up Request จะใช้ Nation Max เป็นอะไรลองใช้เซนนะตอนนี้เรายังไม่รู้เลย 10.2 Max อะไรถ้ารู้ว่า 10.2 Max อะไรคงไม่ต้องสร้าง Up Request จริงป่ะเพราะนั้น Nation Max ต้องไม่ใช่ Max ของ 10.2 แน่นอนแล้วลองนึกดูว่าไอ้ Up Request เนี่ยมันต้องการหา 10.2 จ้า Max อะไรจ้าแล้ว 10.2 อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นต้องใช้แม็กอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันวิ่งไปหาเคาน์เตอร์ทั้งหมดในระบบนั่นคือประโยชน์ของเดสติเนชันแบบบอร์ดแคสต์ก็ใช้บอร์ดแคสต์แม็กเดสสิมันจะได้วิ่งไปหาอุปกรณ์ทั้งหมดเลยจริงป่ะพอใช้เดสติเนชันแบบบอร์ดแคสต์สวิตช์เจอบอร์ดแคสต์สวิตช์ก็ทำการฝับถูกป่ะก็ไปหาทุกคนในระบบพอทุกคนพบว่าเดสติเนชันเว็บแน่นอนติดต่อมันแล้วมันก็ไปดูต่ออัพรีเควสต์10.2 คู่แม็กอะไร C บอกไม่ใช่ตูดับทิ้งเราเตอร์ได้รับบอก 10.2 แม็กอะไรไม่ใช่ตูดับทิ้งพอรู้ไปถึง B B บอกเฮ้ยตูเองนี่ว่าใช่ไหมก็พอมันโฟนเสร็จก็ตอบด้วยอัพรีพายว่า 10.2 คู่กับแม็ก B นะจ๊ะซอฟต์แม็กคือ B Nation Max คือเราลองนึกดูนะตอนมาเนี่ย A เป็นซอฟต์วิ่งมาขากลับคิดว่าจะบอดแคสต์อีกมั้ยถ้าตรงนี้ B คนสร้างนะจริงป่ะอัพรีพายได้สร้างโดย B นะเข้าใจป่ะ B เป็นซอฟต์เพราะ B คนสร้าง Nation จะไม่ใช่บอดแคสต์อีกต่อไปเพราะว่าใน A ระบุมาแต่แรกว่ามาจากใน A นะจ๊ะขากลับเนี่ยมันก็ระบุเป็นยูนิแคสไปเลยพวกไอ้แพ็กเกจหรือพวกโปรโตคอลเนี่ยมันจะไม่ยิงบอร์ดแคสมั่วซั่วหรอกมันจะยิงบอร์ดแคสเมื่อจำเป็นในโปรเซสรีเควสมันยิงบอร์ดแคสแต่ในโปรเซสรีพายมันไม่บอร์ดแคสแล้วเพราะรู้ดีว่ามาจากใครแล้วมันจะบอร์ดแคสไปทำไมทำให้ระบบมันเปลืองเปล่าจริงไหมนี่ก็คือข้อดีมันเห็นไหมอัพโปรโตคอลก็ใช้บอร์ดแคสแมกเดนโปรโตคอลนะโปรโตคอลนี้ใช้บอร์ดแคสโปรโตคอลที่ใช้บอร์ดแคสมีเต็มไปหมดเลยแล้วมันยิงออกมาเรื่อยๆด้วยนะเพราะนั้นจงจำไว้ว่าบอร์ดแคสโดเมนใหญ่ๆมากทีนี้มันก็รีกลับไปเดชั่นเป็น A ไปหาสวิตช์พบว่า A ออกพอร์ต1ก็ส่งกลับไปหานาย A ตรงๆในตอนที่รีพายกลับมามันบอกว่า 10.2 Max B ตอบโดยนาย B หานาย A เพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ถูกส่งมาหาสวิตช์ถูกส่งมา A A ก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปกรอกว่า 10.2 Max Bแล้วก็ B อย่างนี้มาใส่ตรงนี้คือ SMP ที่เราติดนี่กันอยู่ตะกี้นี้โอเคป่ะคือพูดง่ายว่าถ้าตรงเนี้ยเราไม่รู้โปรเซสนี้หยุดทิ้งก่อนมาทำโปรเซสใหม่เมื่อรู้ว่า 10.2 Max B ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ละโอเคป่ะทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่า Up Table เนี่ยมันจะคงค้างตลอดไปไหมครับตอบคือมันจะไม่ค้างตลอดไปมันจะมีเอจจิ้งหรืออายุความมันลองคิดดูนะคอมพิวเตอร์ B เนี่ยวันนี้ใช้ IP วันนี้วันนึงเปลี่ยนเป็น 10.9 ได้ไหมแต่เป็น Mac B มันจะเกิดปัญหาชีวิตด้วยเฮ้ยถ้าเกิดจำตลอดไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาชีวิตเข้าใจป่ะเพราะนั้น Up Table เนี่ยมันจะมีอายุอยู่ช่วงนึงถ้าผมติดต่อกันในหมอนี่ตลอด Up Table จะถูกเมนเทนเอาไว้แต่ถ้าผมหยุดติดต่อไปเกิด20วินาทีเอจจิ้งทามันหมดอายุความมันหมดมันก็จะลบทิ้งไปเพราะว่าวันหนึ่งไอ้ 10.2 อาจจะเปลี่ยนเป็น 10.9 คู่ Max B ได้เข้าใจป่ะทีนี้อัพตะกี้เป็นอัพกระจอกอันนี้อัพขั้นเทพพวกเราเคยเซต IP กันเวลาเซต IP อ่ะเวลาเซต IP address อ่ะดูนะ
ผูกเข้ามันงี้ไงรู้ใช่ป่ะรู้นะก็ประมาณแถวนี้แล้ว property อยู่ตรงนี้เวลาเซต IP address เนี่ยจะเห็นว่าสำเร็จมาร์กไม่เซตได้ไหมไม่ได้สำเร็จมาร์กคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มีความสำคัญมากต้องเซตแต่ gateway default gateway ไม่เซตก็ได้เฮ้ย default gateway คืออะไรอ่ะเรามาดูกันก่อน default gateway คืออะไรก่อนที่พูดถึง default gateway คืออะไรเรามาตีความว่าจากประสบการณ์การทำงานของเราหลายๆคนเวลาเราหลายๆคนจะรู้ว่าถ้านาย A ซึ่งอยู่เน็ต10ติดต่อกับนาย B ซึ่งอยู่เน็ต10นาย A ไม่จำเป็นต้องเซต parameter default gateway เพราะว่าถ้าเกิดต้นทางไปทางอยู่ได้เวิร์ก ID เดียวกันไม่ต้องเซต parameter default gateway หลายๆคนคงเคยเจอฉะนั้นถ้า A ติดต่อ B A ติดต่อ C ซึ่งปลายทางต้นทางอยู่ในเวลาเดียวกันไม่ต้องเซต default gateway มีความหมายไม่ได้ใช้แต่เมื่อไหร่ที่นาย A อยู่ net 10ต้องการติดต่อกับนาย DDoC ซึ่งอยู่กับ net 20คนละในเวลาดีละกรณีที่ไป network ปลายทางกรณีที่ไปปลายทางและปลายทางอยู่ในเวลาเดียวกันไม่ต้องการ default gatewayแต่ถ้าต้องการไปปลายทางและปลายทางดันอยู่คนละเน็ตเวิร์ก ID กับเราต้องมีการเซตค่า default gateway และ default gateway คืออะไรเราก็ใช้เซตอีกเวลาไปสำเร็จด้วยกันเราก็อัพไปถามปลายทางตรงๆฉะนั้นเราไม่ต้องพึ่งพาใครเลยพึ่งพาตัวเองเอาใหม่นะถ้าต้นทางอยู่ใน10ปลายทางอยู่ใน10มันพบว่าต้นทางปลายทางอยู่เน็ตเวิร์กเดียวกันมันก็จะไปดู app table เพราะใน app table จะมีเน็ตเดียวกันเสมอแล้วก็ใช้ mac อะไรก็ app ตรงๆไปถามแล้วก็ส่งตรงๆที่หน้าที่เราเรียนไปแล้วถูกป่ะถ้าต้นทางปลายทางอยู่เน็ตเวิร์ก ID เดียวกันมันก็แค่ไปพึ่งพา app table ถ้า app table ไม่รู้จักก็ app protocol ไปถามพอ app protocol ได้ปุ๊บก็ส่ง data ข้ามไปจบฉะนั้นเกตเวย์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันใช้อัพโปรโตคอลพอแล้วก็สื่อสารได้ละใช้อัพโปรโตคอลในการไปถามแล้วก็สื่อสารกันได้ตรงๆเกตเวย์ไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ติดต่อคนละเน็ตเวิร์ก ID ใช้เซนนะทราฟฟิกเช่น A ปิงไป 20.1 เดเรคชั่นนี้แพ็กเกตนี้อินเทอร์เฟซนี้ต้องวิ่งจากตัวมันเข้าหาสวิตช์สวิตต้องโฟร์ดหาเราเตอร์และเราเตอร์โฟร์ดหาปลายทางอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าต้นทางปลายทางอยู่คนละเน็ตเวิร์ก ID มันจำเป็นที่จะต้องโฟร์ด IP นี้ไปหาเราเตอร์เพราะเราเตอร์จะรู้จักทุกๆเน็ตเวิร์กคือตัวมันเองอะรู้จักเฉพาะเน็ตเวิร์กตัวมันเองเท่านั้นมันจะไม่รู้จักมันจะไม่ทางรู้จักเน็ตเวิร์กอื่นเลยนอกจากเน็ตเวิร์ก10เท่านั้นเพราะนั้นถ้าไปเน็ตเวิร์กอื่นมันรู้ว่าเราเตอร์มันต้องรู้จักแน่ๆเลยไอ้เน็ตเวิร์กอะไรแล้วแต่ที่ฉันไม่รู้จักอ่ะเข้าใจนะเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่เรารู้บ้านเลขที่เราอยู่จังหวัดเชียงใหม่เรารู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านเลขที่อะไรบ้างมีถนนตอกซอยเป็นยังไงพอไปจังหวัดอื่นหลงทางละเพราะนั้นก็ต้องพึ่งพาเราเตอร์คนที่รู้จักทั้งหมดเพราะนั้นเราก็รู้ว่าเราต้องส่งไปหาเราเตอร์แน่ๆละเพื่อเราเตอร์ forward ต่อถูกไหมเราก็มาดูต่อต้นทางปลายทางอย่างนั้นไว้ดีเราต้องส่งหาเราเตอร์เราต้องเซตเกตเวย์เกตเวย์ก็คือ IP ที่ขาของเราเตอร์ที่เราเคยเรียนรู้มาทีพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บบางคนบอกงั้นก็เอา IP วันนี้เซตก็ได้เกตเวย์คือ IP ที่ขาเราเตอร์ 20.2 งั้นผมก็เลยต้องเพิ่มคำอีกคำนึงเข้าไปเกตเวย์คือ IP ที่ขาของเราเตอร์และต้องอยู่สำเร็จเดียวกับมันอยู่ในเสร็จเพราะนั้นตัวนี้หมดเสร็จตัวนี้ถูกต้องเข้าใจปะเกตเวย์คือ IP ที่ขาของเราเตอร์และต้องอยู่ในสำเร็จเดียวกับมันทีนี้ถามว่าเซตเกตเวย์เพื่ออะไรอ่ะง่ายๆถ้าคนที่เคยเซตจะรู้ว่าเซตเกตเวย์แล้วจะทำให้ A สามารถติดต่อกับสำเร็จอื่นได้ถ้าไม่เซตเกตเวย์แล้วจะติดต่อสำเร็จอื่นไม่ได้หลายคนรู้แค่นี้แต่ผมจะบอกที่มาที่ไปเราเซตเกตเวย์เพื่ออะไรฟังให้ดีนะ
เรารู้แล้วว่าถ้าต้นทางปลายทางอยู่คนละหน่วยดีกันมันต้องส่งข้อมูลนี้วิ่งหาเราเตอร์เรารู้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเคาน์เตอร์มันจะทำอย่างนี้ถ้าซอสเรือปิง20นะถ้าซอสกับเดทอยู่คนละเนเวอร์ไอดีเอาเป็นเนเวอร์ไอดีกันเอาเป็นหน้าที่แล้วกันถ้าซอสกับเดทอยู่เนเวอร์ไอดีกันมันจะอัพถ้าซอสกับเดทอยู่เนเวอร์ไอดีกันมันจะไปเช็คอัพเทเบิล 10.2 แม็กอะไรแล้วเอาแม็กมาใช้ถ้าไม่รู้ว่า 10.2 แม็กอะไรก็จะอัพไปถามก็จะอัพไปถามโอเคปะนี่คือต้นทางทางอยู่ในเวอร์ไอเดียกันจะใส่อัพเทเบิลกับอัพโปรโตคอลเป็นหลักแต่ถ้าต้นทางไปทางอยู่คนละเวอร์ไอเดียกันมันจะทำยังไงดูให้ดีนะซอส 10.1ซอส IP 10.1 ซอสแม็กคือ A ตรงนี้ก็ไม่มีประเด็นเลย Destination IP 20.1 สาเหตุเกิดจากเราใช้สังว่าปิง 20.1 มันเลยรู้จัก Destination IP แต่ Destination Mac มันไม่รู้จักทีนี้มันจะอัพไปถามได้ไหมอัพไปถาม 20.2 จ๋า Mac อะไร 20.1 จ๋า Mac อะไรจ๊ะอัพโปรโตคอลคีย์อัพโปรโตคอลเนี่ยเป็นสโคปโปรโตคอลที่อยู่ใน L2 อัพจะข้ามเราเตอร์ไปไม่ได้เพราะนั้นในชีวิตในขณะกัน Mac D จะถูกประกาศข้ามเราเตอร์ไปก็ไม่ได้เพราะนั้นใน App Table จะมีไหม 20.1 Mac อะไรจ้าใน App Table จะไม่มีใน App Table จะมีแต่ 10.x Mac อะไรจ้า 10.y Mac อะไรจ้าแต่จะไม่มีเน็ตเวิร์กอื่น Mac อะไรไม่มีใน App Table จะมีแต่เน็ตเวิร์กเดียวกับมันเท่านั้นข้อที่1ข้อที่2 Macจะถูกส่งข้ามเราเตอร์ใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้น A จะไม่เคยเห็น Mac D เลยมันมี2เรื่องนะกฎข้อ1ก็คือ App Table จะเห็นแต่ Network ที่มันอยู่เท่านั้นจะเห็นแต่ IP ที่อยู่ใน Network เดิมมันเท่านั้น App Table ของนาย A นาย A จะเห็นแต่ IP ที่อยู่ใน Network เดิมมันเท่านั้นจะไม่เห็น Network อื่นๆเลยเข้าใจป่ะกฎข้อ1ของ App Table กฎข้อ2เกี่ยวกับ App TableMac ที่อยู่ในเวิร์ก ID อื่นจะถูกประกาศข้ามเราเตอร์มาไม่ได้เพราะฉะนั้น A จะไม่เคยเห็น Mac DDoc เลยอ้าวแล้วตูจะใช้ Mac อะไรวะเข้าใจปะเพราะฉะนั้น 20.1 จะใช้ Mac DDoc ไม่ได้ละเพราะว่า A ไม่เคยเห็น Mac DDoc เลยว่า 20.1 ใช้ Mac D มันไม่เคยเห็น Mac D เลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เซนต์นะใช้เซนต์ต่อเรารู้ว่าอีเทอร์เฟรมนี้ต้องวิ่งเข้าหาสวิตช์และสวิตช์ต้องดูเดชันแมกเนตตรงนี้เรากำลังทำเพื่อสวิตช์โอเคป่ะเรากำลังทำเพื่อให้สวิตช์มันอ่านตรงนี้เป็นแล้วสวิตช์พูดว่าเป็นแม็กอะไรจึงจะฟอร์เวิร์ดออกไปแต่สวิตช์ต้องฟอร์เวิร์ดออกไปทางไหนจึงจะไปหาปลายทางได้ฟอร์เวิร์ดหาบีเหรอฟอร์เวิร์ดหาซีเหรอหรือฟอร์เวิร์ดหาราเตอร์ฉะนั้นเดชันแม็กตรงนี้ต้องเป็นแม็กของใครสักคนนึงที่ไปหาสวิตช์แล้วสวิตช์รู้ว่าต้องฟอร์เวิร์ดไปหาคนที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งแล้วเราเตอร์จะฟอร์เวิร์ดต่อเพราะนั้นเราใช้เซนต์เราก็รู้ว่าเฮ้ยเดทแม็กต้องเป็นแม็กของเราเตอร์แน่ๆเมื่อเข้าสวิตช์สวิตช์ก็จะเห็นว่าแม็กของเราเตอร์คือพอร์ต4ก็จะส่งพอร์ต4ถ้าถึงพอร์ต4ปั๊บสวิตช์จะดีแคปแล้วก็เอา IP ตัวนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ฟอร์เวิร์ดต่อไปนึกออกมั้ยทีนี้คำถามคือไอ้เดทแม็กเนี้ยมาได้ยังไงเรารู้แล้วว่าน้องมันต้องเป็นแม็กของเราเตอร์แน่มันก็ทำอย่างนี้ถ้าต้นทางปลายทางอยู่คนละสำเร็จกันมันจะวิ่งไปหาพาราเตอร์ที่ชื่อว่า default gateway ถ้ามัน default gateway 10.4 มันก็จะวิ่งไปดู app table ต่อว่า 10.4 แม็กอะไรจ๊ะสมมติเป็นแม็ก x เมื่อพบเป็นแม็ก x มันก็จะเอาแม็กของเราเตอร์มาใส่นี่คือเฉลยเข้าใจพูดไหมนี่คือเฉลยเราเซต default gateway เพื่อที่จะเอา Mac ของอัลเตอร์มาใช้ตอนเซาท์กับเดทอยู่คนละเซาท์กับเดทอยู่คนละเน็ตเวิร์กกันนี่คือเฉลยที่แท้มันก็คือเรื่องของเอา Mac address ของเราเตอร์มาใช้นี่เองนี่คือเหตุผลที่เราเซต default gatewayโอเคนะขั้นเทพอ่ะเนาะ
คือเราใช้แต่เราไม่รู้ใช้เพื่ออะไรรู้แต่ว่าเซ็นแล้วไปได้ในจริงจริงมันคือเรื่องนี้ทีนี้ผมถามนิดนึงถ้าซอสกับเดซอยู่คนละหน่วยดีแล้วไปดูพาร์ตเตอร์ชื่อว่าดีฟอลต์เกเบย์แล้วดันไม่ได้เซ็นเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่รู้จะเอาแม็กของล็อตเตอร์อะไรมาใช้เพราะนั้นเวลาเซ็นดีฟอลต์เกเบย์เวลาไม่เซ็นดีฟอลต์เกเบย์เวลาไม่เซ็นดีฟอลต์เกเบย์ต้นทางไปทางอยู่คนละสับเน็ตเมื่อต้นทางไปทางอยู่คนละสับเน็ตไม่เซ็นเกตเวย์ก็ไม่รู้จอแม่ของใครมาใช้เมื่อไม่รู้จอแม่ของใครมาใช้งั้นเองอย่าไปเลยนี่คือผลที่ว่าไม่เซ็นดีฟอลต์เกตเวย์แล้วติดต่อเน็ตอื่นไม่ได้ต่อมาเหตุการณ์ออกมาเซ็นดีฟอลต์เกตเวย์นะคราวนี้เซ็นต้นทางไปทางอื่นคือสับเน็ตไปเช็คดีฟอลต์เกตเวย์พบว่าเป็น 10.4 ก็ไปเช็คในอัพเทเบิลว่า 10.4 แม็กอะไรแล้วไม่พบว่า 10.4 แม็กอะไรคือไม่เคยมีมาก่อนเดาซิมันทำยังไงมันก็ส่งอัพไปถามว่า 10.4 แม็กอะไรจ้าไม่ออกมะมันก็วิ่งมาจนห่างเราเตอร์ใช่ป่ะจะยินบอดแคสต์นะแล้วเราเตอร์ก็ตอบกลับว่า 10.4 แม็กอะไรจ้าแม็ก X ก็แม็ก X มาใช้ไม่ออกมะโอเคเข้าใจนะบัฟเฟอร์ไม่โอเวอร์นะนี่คือที่ผมพูดทั้งหมดนี่คือสรุปนี่คือสรุปที่ผมพูดมาทั้งหมดคืออาจจะจดลำบากแต่ผมเลยสรุปให้เลยก็มีทั้งเสียงมีทั้งสูบก็ลองไปนั่งฟังดูที่เคาน์เตอร์สามารถเช็คได้ว่าอัพเทเบิลเนี่ยมันอยู่บนทางเราเตอร์มีนะเออผมพูดถึงตรงนี้แล้วผมถามหน่อยเราเตอร์ก็มีอัพเทเบิลไงนะตะกี้เราถึงอย่างนี้ใช่ป่ะเราบอกว่าต้นทางนาย A นาย A ต้นทางไปทางคนสำเร็จเช็คแม็กเช็คเกตเวย์เกตเวย์เอาอัพเกตเวย์เอา 10.4.4 แม็ก X เอาแม็ก X มาใช้จำได้ใช่ไหมฉะนั้นเมื่ออินเทอร์เฟซนี้วิ่งเข้าหาสวิตช์ถามว่าตรงนี้เราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสวิตช์ถูกป่ะเพราะสวิตช์มันอ่านเป็นแต่อินเทอร์เฮดเดอร์ทีนี้ถามว่าถ้าสวิตช์มันอ่าน IP เฮดเดอร์เป็นและมันอ่านเดชั่น 20.1 เป็นแล้วรู้ว่าต้องฟอร์ดที่นี่ถามว่าจะมีอินเทอร์เฮดเดอร์ทำอะไรแล้วเราจะมานั่งเหนื่อยตรงนี้ทำไมจริงป่ะที่เรานั่งเหนื่อยทำตรงนี้ที่เราต้องนั่งเรียนเพราะว่าสวิตช์มันอาจเป็นแต่อินเทอร์เน็ตเฮดเดอร์เข้าใจป่ะสวิตช์มันอาจเป็นแต่อินเทอร์เน็ตเฮดเดอร์เราทำตรงนี้เพื่อสวิตช์เพื่อสวิตช์มันอาจเป็นแล้วก็รู้ว่า x อยู่พอร์ต4แล้วก็ forward ต่อใช่ป่ะผมจะสอนต่อนะพอถึงเราเตอร์ก็ decapsulate ออกหยิบ IP ขึ้นมาพิจารณาพบว่าเดชั่นเป็นเน็ต20เอ้ยโทษทีเพราะว่าเดชั่นเป็น 20.1ก็ไปเช็คในเราเตอร์จะมีเทเบิลอยู่2เทเบิลที่ผ่านมาผมสอนแต่เราติ้งเทเบิลคราวนี้ผมจะสอนอัพเทเบิลด้วยเราเตอร์เนี่ยจำให้ดีนะฟังให้ดีนะเราเตอร์จะมีเราติ้งเทเบิลเราติ้งเทเบิลจะเก็บแค่เน็ตเวิร์ก ID อะไรอยู่ที่อินเทอร์เฟซไหนหรือเน็ตเวิร์ก ID อะไรจะโฟลด์ไปทางไหนแม้กระทั่งเน็ตเวิร์ก ID ที่เป็นเน็ตเวิร์ก ID 20นี่คือเน็ต20ที่ซึ่งเป็นไอเดียที่ขาของตัวเองมันก็ไม่ได้เก็บเป็น IP นะมันก็ยังเก็บเป็นไอเดียดีมันก็ยังเก็บเป็นไอเดียอ้าวผมบอกไงว่าไอ้เราเตอร์ระหว่างทางมันจะเป็นไอเดียมันก็โอเคเนาะแต่เราเตอร์ไปทางมันควรจะรู้ระดับ IP ว่า IP เบอร์อะไรอยู่ที่ไหนอ้าวแล้วที่ในเบอร์ของเราเตอร์ไปทางมันก็จะเป็นไอเดียเหมือนเดิมนี่หว่าแล้วมันจะรู้ไงว่า IP อะไรอยู่ที่ไหนยังไงอะคืออย่างนี้คอนเซ็ปต์ของเราติ้งเนเบิลไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์ที่ไหนก็ช่างเราติ้งเนเบิลจะเก็บแค่เน็ตเวิร์ก ID อย่างเดียวงั้นเฮ้ยถ้าผมส่งมาที่ IP เบอร์นี้ซึ่ง IP เบอร์นี้คือ 20.1 และเป็น IP ที่อยู่ในเน็ต20ซึ่งของเตอร์ตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นเจ้าของแต่ก็ยังจำแค่เป็นเน็ตเวิร์ก ID ไม่ได้จำเป็นระดับ IP เน็ตเบอร์อะไรแล้วมันจะรู้เหรอแล้วตัวนี้จะรู้เหรอว่าจะส่งออกไปปลายทางยังไงคำตอบคือเราเตอร์มีอีกเทเบิลหนึ่งเทเบิลนั้นก็คืออัพเทเบิลระดับเราติ้งเทเบิลก็แค่รู้ว่าฉันรู้จักเน็ตเวิร์ก ID อะไรบ้างในโลกนี้พอฉันพบว่าเน็ตเวิร์ก ID พอฉันพบว่าปลายทางคือ 20.1 เช็คเราติ้งเทเบิลก่อนพบว่าเป็นเน็ตเวิร์กพบว่า 20.1 ไปแมชกับเน็ตเวิร์ก ID 20และเน็ตเวิร์ก ID 20อยู่ที่ฟาสต์อินเทอร์เน็ต1ซึ่งฟาสต์อินเทอร์เน็ต1เป็น
ขาของฉันเองหมายความว่าเน็ตเวิร์ก20อยู่ที่ขาของฉันเองสายลักเดลคอนเนคเต็ดก็คือเป็นเน็ตเวิร์กที่ขาของฉันเองเมื่อพบว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่ขาของฉันเองฉันจะไปพึ่งพาอัพเทเบิลต่อเริ่มเก็ตนะคือถ้าไม่มีอัพเทเบิลเนี่ยเราต้องจำถึงขั้นว่า 20.1 20.2 โหเราติ้งเทเบิลเยอะมากเลยใช่ไหมแต่เนื่องจากเราติ้งเทเบิลมีคอนเซ็ปต์ว่าเก็บเป็นเน็ตเวิร์ก ID ไม่ได้เก็บเป็นโฮสต์แต่ตอนเก็บเป็นเน็ตเวิร์ก ID มันมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นเน็ตเวิร์ก ID ที่อินเทอร์เฟซนี้สัญลักษณ์คือ connected to C ทำให้เราเตอร์รู้นี้รู้ว่าแพ็กเกจที่ซึ่งมี destination 20.1 ที่ซึ่งแมทเน็ต20และพบว่าเน็ตนี้เป็น connected คือเป็นเน็ตที่ขาของฉันเองดังนั้นฉันจะไปลุกอัพในอัพเทเบิลต่อว่า 20.1 แมทอะไรจ๊ะนั่นคือไปลงดีเทลระดับ IP ละเพราะว่ามันต้องเอา IP แพ็กเกจตัวนี้อันนี้ decapsulate ไปขึ้นบน Ethernet frame อันใหม่ที่ซึ่งมันเป็นคนผลิต Ethernet frame นี้ขึ้นมาซอฟต์แม็กก็เลยเป็นของมันเดฟแม็กเป็นอะไรมันก็เลยพบว่าดิชั่น IP เบอร์นี้ดิชั่น IP เบอร์นี้พบว่าเป็นเน็ต20แต่เป็นเน็ตเวิร์กที่ขาของฉันคอนเนคเต็ดเลยเก็ตเลยว่าฉันต้องไปพึ่งพาอัพเทเบิลว่าไอ้ 20.1 ใช้แม็กอะไรคือการลงดีเทลระดับ IP ของเราเตอร์อ่ะมันไม่ใช่ routing table แต่การลงดีเทลของเราเตอร์ระดับ IP มันใช้อัพเทเบิลจุดที่มาที่ไปคือ 20.1 เป็นเน็ต20และมันเป็นเน็ต connected ที่ interface นี้จึงต้องวิ่งไปที่ up table และไปถามว่า 20.1 จะใช้ mac อะไรมันก็ up ไปถามแล้วก็รู้ว่า 20.1 ใช้ mac d ก็เอา mac d มาใส่การลงดีเทลระดับ ip ใช้ up table นะเข้าใจไหมเพราะนั้นสรุปเราเตอร์ทุกตัวจำเน็ตเวิร์กไอเดียอย่างเดียวเพราะไงเราเตอร์ตัวมีเราตึ้งเทเบิลเราตึ้งเทเบิลของเราเตอร์จะมีหน้าที่เก็บเน็ตเวิร์กไอเดียอย่างเดียวแต่การลงระดับโค้ดไอเดียของเน็ตเวิร์กที่ตัวเองเป็นเจ้าของจะใช้อัพเทเบิลละเอียดไปไหมเนี่ย คือทำไมเรารู้อย่างเงี้ยดีเวลาเราทำเบิลชูหรือแก้ปัญหาจะมองภาพออกเราทำเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่ามันเกี่ยวกับใครบ้างพอละอันนี้เป็นหน้าสรุปนะทีนี้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราอยากรู้ว่าอัพเทเบิลของเรามีอะไรบ้างอย่างคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยของผมเนี่ยฮัลโหลอย่างคอมพิวเตอร์ของผมนะฮัลโหลอย่างคอมพิวเตอร์ผมนะคอมพิวเตอร์ผมก็ CMD IP config ไม่ใช่เดี๋ยวต้องอัพคิด A อัพคิด A แต่ไม่เป็นเลยตอนนี้อัพเทเบิลผมไม่มีเลยผม IP config นิดนึงตอนนี้ผมเป็น IP 20.2ผมปิงไป 20.1 เพราะผมต้องการจะให้มันส่งอัพรีเควสไปหา 20.1 เข้าใจปะคือปิงการปิงไม่ได้เป็นการส่งอัพรีเควสแต่การปิงเนี่ยเป็นการไปกระตุ้นให้อัพรีเควสมันทำงานเข้าใจความหมายผมไหมเพราะในอัพเทเบิลผมไม่มีอัพเทเบิลผมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเพราะนั้นผมเลยต้องปิงแต่ปิงในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการส่งอัพนะปิงที่ที่นี้เพื่อไปกระตุ้นให้อัพทำงานโอเค enter โอเคนะอัพคิด A 20.1 ใช้ Mac นี้แล้ว 20.1 เป็นใครอ่ะผมเป็น PC ตอนนี้ต่อเข้าสวิตช์อยู่ตอนนี้ของจริงต่อเข้าพอร์ต24ถ้าใครเห็นสายเส้นเหลืองเนี่ยก็ลองดูมันต่อพอร์ต24และที่สวิตช์ใช้พอร์ต23สีแดงๆต่อเข้าเราเตอร์ข้างบนคือ R1 โอเคนะแล้วเดี๋ยวไปดู Mac ของเราเตอร์กันว่าเราเตอร์ใช้ 20.1.1.1 จริงหรือเปล่าแล้วใช้ Mac เป็นอะไรไปดูกันโอเคนะผมก็ไปที่เราเตอร์ R1นี่คือการพิสูจน์ให้ดูเลยโชว์อินเทอร์เฟซซีเรียลฟาสต์0เพราะผมใช้ฟาสต์0อยู่
ที่เสียภาพสูงผมใช้ 20.1 แม็กของผมคือตัวนี้เห็นนะนี่คือที่เราเตอร์แล้วดูที่อัพเทเบิลของ PC กันมันเห็นเป็นอะไรตรงไหนวะเนี่ยตรงมะนี่คือคอมพิวเตอร์นะตัวนี้คือคอมพิวเตอร์ดอทคือคอมพิวเตอร์อันนี้คือหน้าจอคอนโซลของเราเตอร์นะผมต่อคอนโซลอยู่เห็นไหมว่าเราเตอร์ใช้ 20.1 ผมเป็น 20.1 แล้วเราเตอร์ใช้แม็กนี้เอาง่าย CE7 เห็นไหมนี่คืออาร์ตแต่การปิงผมเพื่ออะไรเพื่อไปกระตุ้นอาร์ตโอเคป่ะตอนนี้ผมหยุดปิงอีกพักนึงละไม่รู้หายยังอยู่มันจะอยู่พักนึงไดนามิกคือเกิดจากมันไปเรียนรู้เองแต่มันสามารถทำสแตติกได้หมายความว่ากำหนดไปเลยว่า IP วันนี้คู่กับแม็กอะไรวิธีการสแตติกเหรอวิธีการสแตติกมันมีบอกอยู่ทำยังไงในเนี้ยหาแล้วกันขี้เกียจพอละนะแค่นี้พอละไม่เป็นอย่าไปทำเลยก็อย่างผมบอกถ้า IP มันเปลี่ยนไปซวยเลยมันต้อง IP เปลี่ยน IP เดิมแต่การ์ดแลนเสียซวยไหมเพราะนั้นไดนามิกดีสุดยกเว้นว่าแอปพลิเคชันคุณเซนซิทีฟรอเลิร์นอัพไม่ได้เสียเวลาไอ้อย่างนี้คุณทำไปแต่คุณทำแอปเป็นทีคุณจะไม่ผือลื่นดีเลยเหรอเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปบึ้งหน้านี้คงจำมาได้นะหน้านี้จำมาได้นะก็จำมาได้ใช่ป่ะใช่ไหมจำมาได้นะรู้ไหมว่าผมกำลังจะบอกอะไรหน้าเนี้ยสังเกตตรงนี้สังเกตดีๆนะสังเกตที่ Data นี้เข้ามาที่ Layer 4มีใครแตะ Layer 4บ้างใน A แตะถูกไหมใน A แตะนะแตะ Layer 4โอเคป่ะสวิตช์ได้แตะ Layer 4มั้ยสวิตช์ทำแค่นี้ถูกป่ะสวิตช์ไม่ได้แตะเราเตอร์ได้แตะมั้ยไม่เราเตอร์ระหว่างทางไม่มีใครได้แตะ Layer 4เลยจริงมั้ยไม่มีใครได้แตะรถทาเล้งเลยมีแค่ใน A กับใน Y ที่ได้สัมผัสรถทาเล้งได้ไปเข็นรถทาเล้งแล้วก็บิดนะถูกไหมเพราะนั้นใน A กับใน Y มีความรู้สึกว่าฉันและเธอติดต่อกันตรงๆเข้าใจเขาไหมเข้าใจป่ะเหตุผลที่มันเรียกว่า Layer 4ที่เรียกว่า Peerเพราะว่ามีอุปกรณ์แค่2ตัวนี้เท่านั้นที่มันได้สัมผัสเลเยอร์4อุปกรณ์ระหว่างทางไม่ได้สัมผัสเพราะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเราคุยกันตรงแบบไกลไก่เพียกลายเป็นเพียทูเพียเพราะมัน2เพียไม่เกี่ยวเลยนะพูดซะเยอะเพียทูเพียเลเยอร์4เรียกว่าเพียเพราะเหตุนี้เพราะอุปกรณ์มีแค่หัวกับท้ายที่มันได้แตะเลเยอร์4เข้าใจป่ะอุปกรณ์ตรงกลางไม่ใครแตะเลเยอร์4เลยนะเข้าใจป่ะเมื่อมันแตะเลเยอร์4ปุ๊บมันเสมือนว่ามีเส้นใยบางๆเกิดขึ้นมาตรงนี้มันเรียกคำว่าเซสชันเข้าใจนะมันเรียกว่าเซสชันเพราะฉะนั้นถัดจากเลเยอร์4คือเซสชันเลเยอร์เดี๋ยวกลับไปที่หน้านี้ถ้าเป็น OSI ถัดจากเลเยอร์4เรียกว่าเซสชันเลเยอร์เข้าใจนะถ้าเป็น OSI stackเริ่มเห็นภาพไหมนี่ผมพยายามลิงก์ให้นะถึงไหนแล้วเนี่ยปึ๊บอ่ะเราก็เริ่มมีเซสชันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นระหว่างอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทางผมไม่โฟกัสพวกนี้ละเสียเวลามันก็เริ่มมีเซสชันเกิดขึ้นมามีท่อบางๆเรียกว่าเซสชันแต่มันใช้โปรโตคอล TDP ก็เรียกว่า TDP session โอเคนะทีนี้เรามาเน้นโปรโตคอล TDP กันนิดหนึ่งโปรโตคอล TDP เป็นโปรโตคอลที่ว่าด้วยเรื่องการสื่อสารแบบมีความน่าเชื่อถือข้อมูลหายก็รู้ว่าข้อมูลหายมีการส่งข้อมูลเป็น sequence มี number แพ็กเกจที่1แพ็กเกจที่2ส่งไปก็มีการได้เงินเลยได้ว่าได้รับแพ็กเกจนี้แล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น UDP ไม่มีนะส่งไม่มี sequence number ส่งหายก็ช่างมึงอะไรเงี้ยโอเคป่ะ acknowledge ไม่มีเพราะฉะนั้นโปรโตคอล UDP มีความน่าเชื่อถือทีนี้เมื่อมีความน่าเชื่อถือมันต้องมีกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนส่งข้อมูลนั่นคือต้องมีการทำ three way
การเช็คคือประมาณเธอจ้าเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลนะไอ้ฝั่งโน้ตตะโกนมาเออกูรู้แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะส่งนัดแรกอีกทีนึงอะไรเงี้ยเป็นต้น3ครั้งเรียน3ครั้งเข้าใจป่ะอ่ะหลักการมันก็คือสเต็ปทีเวทาเช็คไม่ใช่ขั้นตอนการส่งข้อมูลแต่เป็นขั้นตอนการเตรียมการส่งข้อมูลโอเคนะไอ้ฝั่งหลักการ TCP IP ไอ้ฝั่งที่เป็นคนส่งคนแรกเดี๋ยวนะฮัลโหลฮัลโหลเออมันแปลกๆนะไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเอ๊ะดูมันแปลกทีนี้ไอ้ฝั่งส่งเนี่ยไอ้ฝั่งที่เป็นคนรีเควสคนแรกเพื่อร้องขอในการสื่อสารในมุมมอง TCP IP ไอ้คนที่รีเควสครั้งแรกเธอจ้าอยากจะคุยกับเธอตรงเลยคุยด้วยแอปพลิเคชันนี้ๆๆ นะมันจะเรียกว่าไคลแอนต์คือคนที่รีเควสครั้งแรกเรียกว่าไคลแอนต์ไอ้คนที่ถูกรีเควสครั้งแรกเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ทีนี้ไอ้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันดันให้บริการเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้ไคลแอนต์มันต้องบอกว่าฉันอยากใช้บริการอะไรเพราะฉะนั้นในการสื่อสารมันต้องระบุให้ชัดเจนว่าฉันอยากติดต่อเธอด้วย TCP port number 25หรือ80ถ้าฉันติดต่อเธอด้วย TCP port 25แปลว่าฉันอยากติดต่อเธอด้วยแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเมลถ้าฉันติดต่อเธอด้วย TCP port 80แปลว่าฉันอยากติดต่อเธอด้วยแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเว็บเป็นต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวนะดูมันนี่แก๊บหน่อยนึงเออนิ่งละตองอ้าวทีนี้มันก็เริ่มมีการสกิดมันก็บอกว่าฉันจะติดต่อเธอด้วยโปรโตคอล TCP นะแต่ฉันต้องการเอางี้ก่อนระบุก่อนเลยว่าฉันอยากติดต่อกับเธอนะ 40.1 ระบุ IP ปลายทางก่อนแต่ในท่อที่เรียกว่า IP 40.1 นั้นมีท่อที่ให้ติดต่ออีก2ท่อคือท่อ TCP port 25กับ TCP port 80อันนี้เลเยอร์3นะอันนี้เลเยอร์4ถูกป่ะไอ้นี่คือผมต้องบอกว่าฉันติดต่อ TCP port 80นะก็คือระบุ IP ปลายทางฉันจะติดต่อเธอและฉันต้องการติดต่อ port 80ของเธอเธอมี2 port คือ25กับ80ฉะนั้นปลายทางคือ 40.1 นะเธอและเธอดันเป็นท่อใหญ่ที่ประกอบด้วย2ท่อย่อยคือ25กับ80ฉันเลยต้องระบุต่อว่าฉันต้องการติดต่อพอร์ต80นะเข้าใจป่ะระบุ IP แล้วระบุพอร์ตทีนี้มันก็คือ destination IP destination port เพื่อให้รู้ว่าต้องการติดต่อเธอและต้องการใช้บริการเซอร์วิสอะไร source IP ก็คือของฉันเองทีนี้ source port ประเด็นมันอยู่ที่ว่าฟังให้ดีนะ TCP port เนี่ยมันจะเป็น standard TCP port XXทีพอร์ต80เป็นเว็บทีพอร์ต25เป็นเมลอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นซอร์สพอร์ตมันจะเป็นพอร์ตที่แรนดอมและต้องแต่1024ขึ้นไปเข้าใจป่ะเอาง่ายคือเป็นพอร์ตแรนดอมที่ไม่ได้ใช้สแตนดาร์ดมาเป็นซอร์สพอร์ตเคลียร์มั้ยซอร์สพอร์ตจะเป็นพอร์ตที่แรนดอมขึ้นมาสักพอร์ตนึงแต่ต้องไม่ใช่พอร์ตที่เป็นสแตนดาร์ดเพราะนั้นพอร์ตอะไรที่ไม่สแตนดาร์ดตั้งแต่1024ขึ้นไปเป็นพอร์ตที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดโอเคนะก็กลายเป็นซอฟต์พอร์ตแล้วก็วิ่งออกไปแต่ตอนวิ่งไปต้องมีการสกิดผมบอกว่าเป็นทีวีแฮนด์เช็คแปลว่าต้องมีการคุยกัน3ครั้งฉะนั้นคนที่เริ่มส่งครั้งแรกเพื่อขอใช้บริการเขาเรียกว่าสกิดอะบุญสกิดเธอเฮ้ยอยากติดต่อเลยคนที่เริ่มส่งแพ็กเกจครั้งแรกของการติดต่อทีวีแฮนด์เช็คจะต้องใช้สัญญาณว่าซิงค์ขอใช้งานขอใช้บริการหน่อยสกิดมันสกิดส่งซิงค์ไปเห็นนะการวิ่งตรงนี้ไม่มีใครได้แตะนอกจากอุปกรณ์2ตัวดูดีปุ๊บมาเห็นภาพ
จริงๆแล้วระหว่างทางถูกแกะอะไรไม่รู้ช่างหัวมันแต่ทางเราจะข้อมูลอย่างนี้ทีนี้ขากลับเคยเป็นซอสขากลับนะก็กลายเป็นเดสติเนชั่นเคยเป็นเดสก็กลายเป็นซอสมันก็กำหนดกลับตัวนี้ก็กลายเป็นซอสถูกไหมทีนี้มันเคยเป็นเดสเดชั่นผับ80ก็กลายเป็นซอสผับ80ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะมันคือคอนเวิร์ตของเดิมและเขาเคยมาด้วยซอส IP 10.1 ซอสพอร์ตเป็น 2,000 ตอนนี้กลายเป็นเดส IP 10.1 เดสพอร์ต 2,000 แทนแต่การตอบกลับประมาณว่าอันนี้เบอร์ที่2นะซิงเมื่อกี้เบอร์ที่1ใช่ไหมอันนี้เบอร์ที่2เบอร์ที่2ประมาณว่าเออรับทราบก็ส่งกลับด้วยสัญญาณซิงแอคโอเคปะจบไปทูเวย์แล้วนะมันต้องมอนต์สามเวย์นะเวย์ที่3ก็คอนเวิร์ตซอสกับเดสอีกครั้งนึงซอสกับเดสอีกครั้งคอนเวิร์ตมาเวย์ที่3แล้วระบุสัญญาสุดท้ายเป็นเวย์ที่3คือไงซิงแอคแล้วก็แอคครั้งที่3ส่งเป็นแอคคนที่เป็นคนเปิดซิงจะเป็นคนส่งแอคเสมอคือไงเป็นครั้งสุดท้ายที่ปิดเกมเปิดเกมแล้วเป็นคนปิดเกมส่งแอคไปจบทีเวแฮนด์เช็คถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเซสชันเกิดการแอตบิทสถาปนาการเชื่อมต่อขึ้นมาจากนั้นกระบวนการการส่งข้อมูลตามมาทีนี้จะสอนเรื่องนี้ให้นิดนึงจริงๆแล้วตอนเราส่งซิงค์ไปอะเขาส่งอะไรกลับมาหาเราจริงๆเขาส่งแอคกลับมาหาเราเข้าใจป่ะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยการส่งซิงค์เนี่ยคุณส่งซิงค์คนเดียวมันก็เกินไปผมขอมีส่วนด้วยเขาก็เลยส่งซิงค์กลับมาด้วยเข้าใจป่ะแต่เวลาส่งเขาไม่ได้ส่งแยกกันเขาส่งรวมกันเรียกเอามัดรวมกันเรียกว่าซิงค์แอคเข้าใจความหมายป่ะไอ้นี่ก็เลยแอคกลับดูสีให้ดีนะเพราะนั้นแอคตรงนี้ของซิงค์อันนี้โอเคไหมและแอคอันนี้ของใครก็ของซิงค์อันนี้เข้าใจป่ะแต่ตอนนี้มันตอบกลับด้วยซิงค์แอคคือมันรวมกันนี่คือมาซิงค์แอคนี่พี่ขอให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะโอเคนะทีนี้เรากลับมาดูที่ซื้อเลเยอร์นิดนึงที่ผมมองที่บอกว่าข้ามไปก่อนนี่ซื้อเลเยอร์มีอะไรเราคุยเรื่องเซสชั่นไปแล้วใช่ป่ะทานสปอร์ตกระเลือ4เซสชันกระเลือ5พรีเซนเทชันกระเลือ6แล้วก็แอปพลิเคชันกระเลือ7ผมจะอธิบายอย่างนี้ให้เข้าใจมากขึ้นรู้ดีนะพวกคุณจะเข้าใจมากขึ้นหรืองงมากขึ้นดูนะท่อนี้เป็นท่อใหญ่ๆเรียกว่าท่อ 40.1นี่คือเลเยอร์3ท่อใหญ่ประกอบด้วยท่อย่อย TCP port 25กับ TP port 80แต่ท่อย่อยมีเซสชันอีกไอคนนี้เปิดเว็บทั้งหมด3เว็บการเปิดทั้งหมด3เว็บถามว่าเว็บต้องผ่าน port TCP port 80เท่านั้นจริงไหมแต่มันดันเปิด3หน้าจอถ้าเปิด3หน้าจอ3หน้าจอนี้ต้องเข้าท่อ TCP port 80เท่านั้นนะเพราะไอ้หน้าจอนี่คืออินเทอร์เน็ตเพลเยอร์เพราะนั้นมันจะเข้าท่อ25ได้ไหมไม่ได้นะเห็นไหมอัตราส่วนของมันใหญ่เลเยอร์3ใหญ่สุดเลเยอร์4ใหญ่รองมาเลเยอร์5ไงเซสชันเลเยอร์1พอร์ตประกอบได้หลายเซสชันไงหมายความว่าผมสามารถเปิดได้หลายหน้าจอเข้าใจป่ะแล้วสิ่งที่ผมสื่อสารกันไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกเทคหรือข้อมูลเกี่ยวกับภาพตรงนี้จะเป็นระดับเลเยอร์6 presentation เพื่อบอกให้รู้ว่าข้อมูลที่ส่งในเซสชันนี้ข้อมูลส่งชื่ออะไรชื่อไหนมีภาพเป็นภาพหรือเป็นเทคก็คือไทป์ของข้อมูลเป็น ASCII ก็พวกเทค Aesthetic เป็นพวกบิตก็เป็นภาพเป็นASCII อะไรเงี้ยนึกออกไหม
ป็นเลเยอร์6ก็คือในแต่ละเซสชันเนี่ยมีไฟล์นามสกุลเป็นอะไรมี data เป็นไทป์อะไรแล้วก็จุดเทคเอาแอปอะไรมาเปิดอีกคือเลเยอร์7เอาแอปอะไรมาเปิดเทคได้บ้างมี Word เปิดเทคก็ได้ Notepad เปิดเทคก็ได้เลเยอร์7พอจะเข้าใจนะเออเนี่ยแหละคือเลเยอร์จริงๆมันแค่นี้เองเลเยอร์6ว่าด้วยเรื่องของไฟล์เป็นจุดบินถ้าเป็นภาพจุดบินไม่ใช่จุดบินนะทีจุด BMP ไฟจุด BMP ไม่สามารถเปิดภาพได้ด้วย ACD ใช่ไหมโปรแกรม ACD หรือ ADC ไม่รู้อะโปรแกรมนี้ก็เปิดภาพได้หรือไปเปิดด้วยโปรแกรม Paint บัตรเห็นไหมแอปพลิเคชันจะเปิดไฟล์ภาพด้วยแอปชั่นอะไรก็ได้แต่เป็นไฟล์ Presentation คือย่อ6เป็นไฟล์ Type ไหนแอปพลิเคชันคือจะใช้แอปชันอะไรมาเปิดไอ้ไฟล์ไทยเนี่ยเข้าใจปะเออนี่เองเทคโนโลยีมีแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยเรียนมาต้องนานนี่อะไรวะเออเนี่ยอย่างนี้แหละวะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวให้เบรกแป๊บนึงเดี๋ยว IP กันสุดโต่ง